بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอต้อนรับท่านพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่การบรรยายเฉพาะกิจครั้งนี้นะครับที่ทางเจ้าภาพได้จัดเตรียมให้ผมมาบรรยายในวันนี้นะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านบางบีนะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ที่มีการจัดบรรยายกันอยู่ตลอดนะครับคิดว่าพี่น้องทุกท่านเนี่ยที่คิดว่าพี่น้องทุกท่านเนี่ยที่ติดตามรับรู้ความเคลื่อนไหวของการบรรยายในเวทวงศาสนาของมุสลิมไทยเนี่ยก็น่าจะรู้จักสถานที่แห่งนี้แล้วก็น่าจะรู้จักเจ้าของบ้านหลังนี้กันดีอยู่แล้วนะครับก็พี่น้องก็ขอดุอานะครับขอให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีความจำเริญเป็นสถานที่ที่เป็นเหตุสำหรับการเผยแพร่ศาสนาอิสลามเผยแพร่อัสซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกไปสู่สังคมและขอให้สถานที่แห่งนี้นั้นดำเนินการจัดการบรรยายเช่นนี้ไปอยู่ตลอดนะครับเรื่อยๆนะครับขอรับประทานความช่วยเหลือให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการบรรยายในครั้งนี้ทุกท่านนะครับหัวข้อที่ผมต้องพูดในค่ำคืนนี้เนี่ยเป็นเรื่องของชีวิตมุสลิมกับคัมภีร์อัลกุรอานนะครับนั่นก็คือชีวิตมุสลิมภายใต้ทางนำของอัลกุรอานเนี่ยมุสลิมจะเป็นอย่างไรรูปร่างหน้าตาของสังคมมุสลิมที่อยู่ภายใต้ทางนำของอัลกุรอานจริงๆจะออกมาในลักษณะอย่างไรอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวค่ำคืนนี้เราจะได้มาใคร่ครวญถือว่าเป็นการตักเตือนสังคมมุสลิมเนี่ยให้มีการพิจารณาถึงเรื่องนี้ให้มันเกิดความเข้มข้นในยุคในช่วงเวลาที่สังคมเนี่ยมันมีแต่ความเสื่อมโทรมทางด้านศีลธรรมอยู่ตลอดนะครับอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยประทานลงมาให้มุสลิมเนี่ยอ่านใคร่ครวญและนำไปปฏิบัติแม้อัลกุรอานเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ถูกประทานมาโดยอยู่ในรูปของอัลมุสฮัฟคือตัวเล่มอัลลอฮ์ประทานกุรอานมาเนี่ยอัลลอฮ์ดำรัสอัลกุรอานมาเนี่ยให้ญิบรีลอะลัยฮิสสลามนำมามอบให้แก่ท่านนบีถึงโลกดุนยานี้เนี่ยแน่นอนอัลกุรอานเนี่ยเรารู้กันว่ามันคืออักษรมันคืออักษรอัลกุรอานเนี่ยคืออักษรอัลลอฮ์ดำรัสอัลกุรอานให้ญิบรีลอะลัยฮิสสลามฟังเนี่ยอัลลอฮ์ดำรัสด้วยเสียงของพระองค์ญิบรีลได้ยินแล้วญิบรีลอะลัยฮิสสลามก็นำกุรอานมาให้แก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นกุรอานที่เราเห็นอยู่มันคือข้อความมันคือฮัรฟุนมันคือข้อความมันคืออักษรที่เราใช้อ่านไม่ว่าข้อความนั้นจะถูกจารึกเขียนลงบนวัตถุใดก็ตามแต่มันล้วนแล้วแต่เป็นพระดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นและอัลกุรอานนั้นคือสิ่งที่เราได้ยินเราได้ยินอยู่ในชีวิตของเราจากการที่มีกอรีคือผู้ที่อ่านกุรอานเนี่ยได้อ่านให้เราฟังครูบาอาจารย์โตอิหม่ามอิหม่ามนำละหมาดทั้งหลายเนี่ยได้อ่านกุรอานพระดำรัสของอัลลอฮ์ออกมาเนี่ยให้เราได้ยินทั้งหมดเนี่ยคือคัมภีร์ของอัลลอฮ์คือพระดำรัสของอัลลอฮ์คือลักษณ์คุณลักษณะประการหนึ่งของอัลลอฮ์นะครับไม่ใช่สิ่งถูกสร้างนี่เป็นหลักอะกีดะห์ที่สำคัญของมุสลิมอย่างไรก็ตามแต่สาระที่อัลลอฮ์ทรงดำรัสไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยมันคือนิซอมนิซอมเนี่ยมันคือระบบอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ประทานมาให้มุสลิมเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแค่มิติบางมิติที่เราคุ้นชินนะปกติเนี่ยมุสลิมจะคุ้นเคยกับอัลกุรอานเนี่ยในบางมิติมิติของการเป็นสิ่งที่ใช้อ่านเพื่อทำอิบาดะห์มิติของการเป็นสิ่งที่เราใช้เรียนรู้ในการเรียนฟารดูอินแต่ความจริงแหละกุรอานเนี่ยมีสถานะที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเพราะอัลกุรอานเนี่ยมันคือบรรทัดฐานมันคือสิ่งที่เหมือนเป็นกฎสูงสุดในชีวิตมุสลิมที่มุสลิมเนี่ยจะต้องถูกควบคุมให้อยู่ในเหมือนอาณาจักรที่กุรอานได้ขีดไว้ฉะนั้นอัลกุรอานเนี่ยมันคือระบอบมันคือนิซอมมันคือสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานมาเพื่อให้เป็นระบอบในการควบคุมมุสลิม
ให้อยู่ภายใต้ระบอบนี้เราจะออกไปจากระบอบของอัลกุรอานนี้ไม่ได้นะครับฉะนั้นสิ่งที่สังคมมุสลิมวันนี้จะต้องมานั่งใคร่ครวญพิจารณาก็คืออัลกุรอานเนี่ยมีอิทธิพลต่อชีวิตของเรามีอิทธิพลต่อสังคมมุสลิมเนี่ยในระดับที่มันสร้างรูปร่างทางสังคมในระดับที่มันสร้างระบอบออกมาให้เห็นหรือไม่ว่ามุสลิมเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ใต้ทางนำมีตัวตนแบบอัลกุรอานหมายถึงว่ามีตัวตนจากคำสอนของอัลกุรอานถ้ามุสลิมเนี่ยอยู่กับอัลกุรอานเพียงแค่บางมิตินั่นเท่ากับว่าเรายังไม่บรรลุทางนำของอัลกุรอานแต่เมื่อใดก็ตามแต่ที่มุสลิมเอาอัลกุรอานเนี่ยเป็นบรรทัดฐานของทุกเรื่องทุกเรื่องย้ำมาทุกเรื่องไม่มีเรื่องใดจะไม่มีบรรทัดฐานจากอัลกุรอานเป็นเกณฑ์ถ้ามุสลิมยังไม่ทำแบบนี้ให้มันสำเร็จขึ้นในสังคมมุสลิมเมื่อนั้นเนี่ยเรายังพูดไม่ได้หรอกครับว่าเราเป็นสังคมแห่งอัลกุรอานเรายังพูดไม่ได้ว่าเราเป็นหมู่ชนแห่งอัลกุรอานนะครับพี่น้องต้องกลับไปตรวจสอบดูว่าอัลกุรอานเนี่ยได้เข้ามาเป็นสิ่งที่ควบคุมวิถีชีวิตของเราในทุกอนุส่วนหรือไม่นะครับและยิ่งไปกว่านั้นพี่น้องครับเมื่อใดก็ตามแต่ที่มุสลิมเนี่ยมีอัลกุรอานตัวเล่มอยู่ในมือมีอัลกุรอานเป็นตัวแอปอยู่ในโทรศัพท์อยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่ในบ้านเรามีอัลกุรอานที่เป็นอักษรข้อความเนี่ยอยู่ในชีวิตของเราแต่ชีวิตของเราเนี่ยมันดันไม่ก่อรูปเป็นชีวิตที่อยู่ภายใต้อัลกุรอานเนี่ยอันนี้อัลลอฮ์ตำหนิรุนแรงมากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในตำหนิรุนแรงมากๆอันนี้ถามเป็นความรู้หน่อยถ้าผมถามอ่ะนะในอัลกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในประทานกุรอานมาเรารู้กันอัลลอฮ์ประทานมาในอัลกุรอานเนี่ยมีหลากหลายเรื่องราวที่อัลลอฮ์ทรงดำรัสมีทั้งข้อเตือนใจมีทั้งทางนำมีทั้งกิสซะเรื่องราวของบรรดานบีก่อนๆเรื่องราวของบรรดาผู้ศรัทธาในการก่อนเรื่องราวของบรรดาผู้ฝ่าฝืนกุรอานเนี่ยมีหลายอย่างมีเรื่องเกี่ยวกับมักลูกสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์สร้างมาทั้งชั้นฟ้าและแผ่นดินอัลลอฮ์กล่าวไว้อย่างมากมายแต่ในขณะเดียวกันอัลกุรอานเนี่ยก็จะมีกลุ่มของอัลกุรอานจำนวนของอายะในอัลกุรอานจะมีกลุ่มของอายะที่เป็นอายะที่อัลลอฮ์เนี่ยยกอัมซาลคือยกอุปมาอุปไมยยกตัวอย่างเปรียบเทียบโดยตัวอย่างเปรียบเทียบที่อัลลอฮ์ยกเนี่ยมันจะมีตัวอย่างอยู่กลุ่มนึงที่อัลลอฮ์ยกตัวอย่างเปรียบเทียบในลักษณะที่ตำหนิมนุษย์กลุ่มนึงตัวอย่างที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกในกุรอานเนี่ยมีหลายตัวอย่างตัวอย่างที่ยกเพื่อกล่าวถึงบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยก็มีแต่ก็มีตัวอย่างที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยยกมาเพื่อตำหนิมนุษย์บางประเภทนะครับคำถามมีอยู่ว่าในนี้มีใครทราบบ้างว่าการตำหนิใดที่ถือว่าเป็นการตำหนิเป็นการยกตัวอย่างเปรียบเทียบที่เป็นการตำหนิที่รุนแรงที่สุดที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานที่อุลามะได้กล่าวก็ว่ามันเป็นการตำหนิที่ผู้ถูกตำหนิเนี่ยตกอยู่ในสถานะที่แย่ที่สุดต่ำที่สุดคืออายะห์ไหนมีใครรู้บ้างนะมีใครรู้บ้างนะชีวิตของเราอยู่ใต้ทางนำกุรอานเนี่ยนอกจากเราจะต้องรู้นะว่านอกจากเราจะรู้ว่าอัลกุรอานเนี่ยสั่งให้เราละหมาดสั่งให้เราอิบาดะห์เนี่ยเราต้องรู้ด้วยว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยตำหนิคนประเภทไหนด้วยการเปรียบเปรยที่รุนแรงที่สุดพี่น้องบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยตำหนิคนกลุ่มนึงว่ามีสภาพเหมือนกับลาที่แบกคัมภีร์อันนั้นก็เป็นหนึ่งในองค์การที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ตำหนิพวกยะฮูดเดี๋ยวจะอธิบายองค์การนี้อีกทีแต่ว่าจะมีอยู่อีกองค์การหนึ่งที่อันนี้ผมเอาประสบการณ์ส่วนตัวผมนะผมว่าผมฟังบรรยายพูดถึงฟังบรรยายในไทยตั้งแต่ยังเด็กๆมาเนี่ยผมว่าผมไม่เคยได้ยินการยกอายะห์นี้ในการบรรยายเลยหรืออาจจะมีก็ได้แต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ยินเราฟังบรรยายมาเนี่ยทุกค่ายไม่ว่าจะสายเก่าสายใหม่หรืออะไรก็ตามแต่นะไม่ว่าจะ
คณะเก่าคณะใหม่เนี่ยผมว่ามีอยู่อายะห์นึงที่ผมว่าผมไม่ค่อยได้ยินน่ะไม่ค่อยได้ยินการยกจะด้วยกับเหตุอันใดนี่ก็แล้วแต่ในอีกประเด็นนึงแต่ว่าแทบจะไม่ได้ยินการยกแต่พี่น้องอาจจะได้ยินก็ได้นี่ผมพูดจากประสบการณ์เพื่อจะบอกว่าอายะห์นี้เนี่ยเราได้ยินการนํามาอภิปรายในสังคมนี่กันน้อยมากนะครับเอามาดูกันอายะห์นี้เนี่ยอัลเลาะห์พูดอย่างไรคืออายะห์อะไรอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้กล่าวไว้ในคัมภีร์ของพระองค์ในซูเราะห์อัลอะรอฟนะครับองค์การที่176อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงผู้ที่ไม่มีอีหม่านต่อพระองค์เข้าใจนะคําเนี้ยไม่อยากจะพูดให้ชัดกว่านี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้กล่าวถึงผู้ที่ไร้อีหม่านต่อพระองค์ผู้ที่ทําชิริกต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่ไม่มีอีหม่านต่อพระองค์นะครับอัลเลาะห์พูดถึงสภาพของคนกลุ่มนี้ให้นบีและซอฮาบะห์ได้ใคร่ครวญว่าสภาพของคนกลุ่มนี้สภาพของเขาเป็นอย่างไรไม่ว่าผู้ศรัทธาจะพยายามเอาทางนำเอาสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตไปบอกไปแนะนำเขาอย่างไรเนี่ยเขาก็จะแสดงปฏิกิริยาที่เปรียบเสมือนสิ่งหนึ่งมาดูกันอัลลอฮ์ว่าไงอัลลอฮ์บอกว่าฟะมาซาลูฮูกะมาซาลิลกัลบิอินตะฮ์มิลอะลัยฮิยัลฮัสเอาตัตรุกฮุยัลฮัสอัลลอฮ์บอกว่าฟะมาซาลูฮูอุปมาผู้ที่ไม่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์เนี่ยนะกะมาซาลิลกัลบิอุปมาดังสุนัขตัวหนึ่งอุปมาผู้ที่ไม่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยกะมะซะลิลกัลบิอุปมาดังสุนัขตัวหนึ่งคือผู้ที่ไม่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์เปรียบเหมือนสุนัขตัวหนึ่งยังไงอ่ะอินตะฮ์มิลอะลัยฮิยัลฮัสเอาตัตรุกฮุยัลฮัสอัลลอฮ์บอกว่าคนเหล่านั้นเนี่ยนะเปรียบเสมือนสุนัขตัวหนึ่งที่อยู่ในสภาพที่ลิ้นห้อยเราเคยเห็นใช่ไหมสุนัขในชีวิตเนี่ยมันก็จะห้อยลิ้นไว้นะครับยังไงล่ะครับอัลลอฮ์บอกว่าหากเราเนี่ยขับไล่มันเวลาเราเห็นสุนัขตัวหนึ่งเนี่ยเรารำคาญมันเราไม่อยากให้มันมาอยู่ในใกล้ๆตัวเราไล่มันน่ะเวลาเราไล่มันอินตะฮ์มิลอะลัยฮิยัลฮัสเวลาเราไล่มันสภาพของมันคืออะไรมันก็ลิ้นห้อยอยู่อย่างนั้นแหละเอาก้อนหินปามันหรือเอาอะไรต่อมีอะไรปามันมันก็จะหนีกลัวในสภาพที่ลิ้นห้อยเช่นเดียวกันเอาตัตรุกฮุยัลฮัสหรือถ้าเราปล่อยมันไปไม่ได้สนใจมันหรือปล่อยมันไปไม่ได้สนใจมันก็ลิ้นห้อยเหมือนเดิมคือสรุปแล้วเนี่ยจะทำอะไรกับมันก็ลิ้นห้อยอยู่อย่างเดียวนั่นคือสภาพของสุนัขอัลลอฮ์บอกว่าอุปมาผู้ไร้อีหม่านเนี่ยอุปมาดังสุนัขแบบนี้แหละนี่คือการเปรียบเทียบที่อิหม่ามอิบนุลเจาซีเป็นอุลามะที่อธิบายอัลกุรอานนะอิบนุลเจาซีบอกว่านี่คือการเปรียบเทียบที่มันเป็นอะไรครับอะคอสซุลอัมซาลอะลาอะคอสซิลฮาลาตเป็นตัวอย่างที่รุนแรงที่สุดเป็นตัวอย่างที่สิ่งที่ถูกเปรียบเนี่ยนะอยู่ในสถานะที่ด้อยที่สุดต่ำที่สุดถูกเปรียบเทียบไปยังสภาพที่แย่ที่สุดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมอัลลอฮ์ถึงเปรียบผู้ที่ไร้อีหม่านต่ออัลลอฮ์เนี่ยเหมือนกับสุนัขลิ้นห้อยที่ไม่ว่าเราจะไล่มันหรือไม่ว่าเราจะปล่อยมันก็ลิ้นห้อยนะครับนั่งลิ้นห้อยน้ำลายไหลอยู่อย่างนั้นอัลลอฮ์กล่าวต่อไปซาลิกะมะซะลุลกอมิลละซีนะกัซซะบูบิอายาตินาอัลลอฮ์บอกว่านั่นแหละคือตัวอย่างคืออุปมาคือการเปรียบเทียบนะคืออุปมาที่เปรียบเทียบยังบรรดาผู้ซึ่งปฏิเสธองค์การของเรานะครับฟักซุซิลกอซอสอัลลอฮ์กล่าวต่อไปอัลลอฮ์บอกว่าดังนั้นฟักซุซิลกอซอสจงเล่าเรื่องราวเหล่านั้นเถอะละอัลละฮุมยะตะฟักกะรุนเพื่อว่าพวกเขาเนี่ยจะได้ใคร่ครวญคำถามมีอยู่ว่าอายะห์นี้เนี่ยอัลลอฮ์เปรียบผู้ที่ไร้อีหม่านต่ออัลลอฮ์ว่ากะมะซะลิลกัลบิประหนึ่งดังสุนัขตัวหนึ่งทำไมถึงต้องเปรียบเหมือนสุนัขตัวหนึ่ง
ท่านอิหม่ามอิบนุลเยาซีนะครับอย่างที่ผมเคยย้ำอยู่เสมอว่าเวลาเราจะเข้าใจอัลกุรอานเราจะเอาอัลกุรอานมาเป็นทางนำในชีวิตเราเนี่ยอันนี้เราไม่ได้ว่าเราไปด้นสดเองนะไปเปิดคำแปลแล้วก็ดำน้ำเองอันนี้ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเข้าใจอัลกุรอานผ่านคำอธิบายของบรรดาอุลามะเพราะอุลามะที่เขาอธิบายกุรอานเนี่ยเขาก็รับคำอธิบายเหล่านี้มาจากบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีซึ่งเป็นผู้ที่เข้าใจกุรอานดีที่สุดท่านอิหม่ามอิบนุลเยาซีเนี่ยท่านมีหนังสือเล่มนึงที่มีชื่อว่าซาดุลมะซีรเป็นหนึ่งในหนังสืออธิบายอัลกุรอานที่ถือว่าเป็นแหล่งในการค้นคว้าของผู้รู้นะว่าเวลาจะอธิบายองค์การหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ว่าองค์การนี้เนี่ยบรรดาซะลัฟเนี่ยบรรดาซะลัฟุศอลิฮอธิบายออกเป็นกี่ทัศนะเนี่ยเราจะต้องไปดูเล่มนี้เป็นแหล่งสำคัญที่บรรดาผู้แสวงหาความรู้เนี่ยละทิ้งไม่ได้สำหรับคนที่อ่านตำราสารับได้นะอิหม่ามอิบนุเยาซีเนี่ยท่านเปรียบเทียบว่ามะนาฮูอันนะฮาซัลกาฟิรความหมายขององค์การนี้ก็คือบรรดาผู้ที่ไร้อีหม่านคนนี้เนี่ยที่อัลลอฮ์เปรียบเทียบเนี่ยนะครับอินซัจัรตะฮูลัมยันซัจิรคนแบบนี้เนี่ยไม่ว่าเราเนี่ยนะจะไปขัดขวางจะไปขับไล่เขาเนี่ยอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยนะมันก็ไม่ยุติชีวิตในแบบที่มันอยู่คือมันอยู่ไปวันๆเนี่ยนะมันไม่ได้มีทางนำมันก่อความเสียหายก่อสิ่งไร้สาระก่อเรื่องรบกวนชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยตั้งเท่าไหร่ไม่ว่าเราจะพยายามทำอย่างไรจะไปทำอะไรมันก็จะเป็นอย่างนั้นมันก็จะไม่ละทิ้งความเสียหายที่มันก่อขึ้นวะอินตะรักตะฮูลัมยะฮตะดีและถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่สนใจมันปล่อยให้มันเลอะเทอะของมันไปมันก็ไม่ได้ทางนำมันก็ไม่ได้ทางนำนะครับฟัลฮาละตันอินดะฮูซะวาอุนกะฮาละติลกัลบีซึ่งสภาพของผู้ที่ไม่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์แบบนี้เนี่ยสภาพทั้ง2แบบเลยไม่ว่าเราจะจัดการเขาให้เขาเนี่ยเข้าใจทางนำหรือไม่ว่าเราเนี่ยจะปล่อยเข้าไปไม่สนใจอะไรเขาเนี่ยทั้ง2สภาพนี้เนี่ยทั้ง2กรณีเนี่ยเขาเหมือนเดิมเลยก็คืออยู่แบบนั้นแหละอยู่แบบไม่ใครควรไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยอิบนุเยาซีบอกว่านี่แหละสภาพแบบนี้แหละอัลเลาะห์เลยเปรียบพวกเขาว่ามีสภาพเหมือนสุนัขตัวนึงที่ไม่ว่าเราจะทำอะไรกับสุนัขตัวนั้นอย่างเดียวที่เราเห็นมันแสดงออกมาตลอดทั้งสองสภาพการไม่ว่าเราจะไล่สุนัขตัวนั้นหรือปล่อยสุนัขตัวนั้นไว้เนี่ยสุนัขตัวนั้นก็จะลิ้นห้อยน้ำลายไหลอยู่อย่างนั้นแหละนะครับเช่นเดียวกันบรรดาผู้ที่ไม่อีหม่านต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ปิดหัวใจแล้วดื้อดึงอัลเลาะห์ปิดหัวใจแล้วคนเช่นนี้นะครับไม่ว่าเราจะเอาทางนำไปให้เอาทางนำไปให้ไปบอกเขาเขาก็เหมือนเดิมอยู่ทำตัวไร้สาระนะครับรกโลกไปวันๆหรือไม่ว่าเราจะปล่อยเข้าไปมันก็รกโลกเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะหนักกว่าเดิมอีกนะครับตรงนี้เนี่ยอุลามะจึงอธิบายว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าผู้ที่ไร้อีหม่านต่ออัลเลาะห์เนี่ยสภาพของเขาเนี่ยเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาเนี่ยมันคือเรื่องการแสวงหาปัจจัยยังชีพเรื่องความเมามันความสนุกวัตถุในดุนยานี่เขามีอยู่แค่นั้นฉะนั้นทางนำอะไรต่อมิอะไรเมื่อไปถึงเขาแล้วเนี่ยเขาไม่รับอายะห์นี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยประทานลงมาให้แก่ท่านนบีเป็นสิ่งที่เตือนใจท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์ว่าหลายหลายชีวิตที่ท่านนบีทั้งที่ท่านนบีเนี่ยเป็นผู้ที่เยี่ยมยอดที่สุดในการดะวะห์คนแต่มันก็มีคนจำนวนไม่น้อยไม่ตอบรับสัจธรรมที่ท่านนบีมาประกาศสาเหตุไม่ใช่เพราะสัจธรรมไม่ชัดเจนสาเหตุไม่ใช่เพราะท่านนบียังทำไม่ดีที่สุดไม่ครับสาเหตุเพราะคนเหล่านี้สภาพของเขาอุปมาดังสุนัขตัวหนึ่งที่ไม่ต้องการอะไรนอกจากลิ้นห้อยอย่างเดียวนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นอายะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยประทานให้มุสลิมเนี่ยทำความเข้าใจว่าโลกใบนี้เราจะเจอคนประเภทนี้อยู่ในโลกอย่างแน่นอนบรรดาผู้ที่ไร้อีหม่านต่ออัลเลาะห์จะมีสภาพแบบนี้ซึ่งจะเป็นสภาพที่มันอยู่ตรงข้ามกับระบอบชีวิตที่อัลกุรอานวางไว้ฉะนั้นมุสลิมเนี่ยถ้าเราใคร่ครวญคำพูดที่อิบนุเยาซีบอกอิบนุเยาซีบอกว่าวะอินนะมาชับบะฮะฮูวะอินนะมาชับบะฮะฮูบิลกัลบิอัลลาฮิฟลิอันนะฮูอะคอสซิลอัมซาลอะลาอะคอสซิลฮาลาตินะครับอิบนุลเยาซีบอกว่า
ที่อัลลอฮ์เปรียบคนแบบนี้ด้วยกับสุนัขที่ลิ้นห้อยเนี่ยนั่นก็เพราะว่ามันคือตัวอย่างที่ต่ำต้อยที่สุดนะตัวอย่างที่มันต่ำต้อยที่สุดภายใต้สภาพที่มันก็แย่ที่สุดเหมือนกันนึกออกไหมครับนั่นหมายความว่าอายะห์นี้ให้มุสลิมคิดได้อยู่ข้อหนึ่งทางนำข้อหนึ่งที่เราได้รับจากอายะห์นี้ก็คือมนุษย์ที่ห่างไกลที่สุดจากอีมานมนุษย์ที่ห่างไกลที่สุดจากชีวิตของอัลกุรอานคือมนุษย์แบบนี้มนุษย์ที่อัลเลาะห์เปรียบว่าเขาเหมือนสุนัขตัวหนึ่งก็คือมนุษย์ซึ่งไม่ว่าชีวิตจะเจออะไรก็ตามแต่เนี่ยชีวิตเขายังอยู่ในความเลวร้ายเลวทรามเหมือนเดิมเหมือนคนบางส่วนอะบริโภคดื่มสิ่งมึนเมาจนชีวิตเนี่ยชิบหายตั้งเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ข่าวก็ออกอยู่ทุกวันบริโภคดื่มสิ่งมึนเมาไม่ว่าจะรถชนล้มตายคดีอาชญากรรมการล่วงละเมิดทางเพศไฟไหม้อะไรต่อไม่อะไรไม่รู้กี่ครั้งแล้วล่ะครับถ้าเราดูสิ่งเหล่านี้เนี่ยยิ่งถ้าใครเป็นคนประเภทชอบตามอ่านเรื่องเกี่ยวกับพวกคดีอาชญากรรมทั่วโลกนะทุกเกือบ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ของคดีเนี่ยมีเรื่องสุราเป็นองค์ประกอบหลักของคดีเสมอเราจะพบว่าไม่ว่าสิ่งเหล่านี้จะเลวร้ายแค่ไหนก็ตามแต่มนุษย์บางประเภทก็จะยังอยู่กับสิ่งเหล่านี้ต่อไปความชั่วร้ายที่เขาประสบไม่สามารถทำให้ตัวของเขาเนี่ยคิดได้ที่จะเลิกจากความชั่วร้ายนั้นฉะนั้นเราที่เป็นผู้ซึ่งตั้งเจตนาว่าเราจะเป็นหมู่ชนเป็นอัลกุรอานเป็นผู้ที่จะอยู่กับอัลกุรอานจะมาอัลกุรอานจะอยู่กับอัลกุรอานเนี่ยนะเราจะต้องมีลักษณะที่ตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับผู้ที่อัลเลาะห์เนี่ยตำหนิพวกเขาว่าเหมือนสุนัขหนึ่งตัวนั่นก็คือถ้ามีชีวิตอยู่กันแบบว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยสภาพมีอยู่สภาพเดียวอยู่แต่กับมะซียะห์อยู่แต่กับการไม่สนใจ YouTube มีบรรยายศาสนามีก็เหมือนเดิมยังดอลลาร์ละเหมือนเดิมยังอยู่ไม่เหมือนเดิมเนี่ยนั่นแหละสภาพก็เหมือนกับสุนัขหนึ่งตัวนี่คือการเปรียบเทียบที่รุนแรงและหนักหน่วงมากนี่คือการเปรียบเทียบที่รุนแรงและหนักหน่วงมากที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เปรียบบรรดาผู้ที่ไร้อีหม่านและดื้อดึงในการหาความจริงด้วยสภาพแบบนี้นะครับอันนี้ข้อแรกประการที่สองอีกองค์การหนึ่งที่เมื่อกี้พี่น้องเราตอบมาว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ได้เปรียบคนอีกกลุ่มหนึ่งด้วยกษัตริย์อีกชนิดหนึ่งสมัยนี้เนี่ยถ้าเราไปพูดกันตรงๆว่าเปรียบคนเป็นสัตว์เนี่ยเราจะโดนข้อหาว่า hate speech เขาเรียกภาษาสมัยใหม่เราจะเรียกว่าไอ้พวกนี้ใช้คำแสดงความเกลียดชังเวลาเราเล่น Facebook หรือเล่น TikTok เนี่ยมันจะมีกฎเกณฑ์ของ Facebook ใช่ไหมว่าถ้าเราไปโพสต์อะไรต่อมีอะไรเนี่ยที่มันเป็นคำที่ส่อให้เกิดความชิงชังเกลียดชังเนี่ยเฟซเราจะพลิวจะโดนแบนตรงนี้เนี่ยสิ่งนึงนะที่ผมเตือนหลายๆท่านว่าอย่าคิดนะว่ากระแสความคิดที่มันมาจากคนที่ไม่มีอีหม่านน่ะมันจะมาทำลายเราเพียงแค่เรื่องศีลธรรมแบบที่เราเข้าใจกันชัดเจนน่ะมันไม่ได้เพียงแค่มาล่อมุสลิมว่าให้ไปเสพสิ่งเสพติดให้ไปซีนาให้ไปลิวาดให้ไปเลอะเทอะอะไรแค่นั้นมันล้างสมองเราเนี่ยแม้กระทั่งมาตรฐานในการแสดงออกทางวาจานี่เป็นเหตุผลที่อุลามะบอกว่าอัลวะละวัลบะเราะจุดยืนของมุสลิมจุดยืนด้านอีมานเนี่ยมุสลิมจะต้องมีหลักอัลวะละวัลบะเราะก็คือเราจะรักสิ่งหนึ่งเพื่ออัลเลาะห์และเราจะไม่ชอบสิ่งหนึ่งเพื่ออัลเลาะห์หลักอัลวะละวัลบะเราะของมุสลิมเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแค่การไม่ได้มีเพียงแค่การเนี่ยรักในสิ่งที่เป็นความดีทางศาสนาและไม่ได้มีเพียงแค่การรังเกียจความชั่วที่เราเข้าใจกันโดยปริยายแต่อุลามะเนี่ยขยายความไปถึงขั้นว่าแม้แต่สำนวนวาจาคำพูดในชีวิตประจำวันเนี่ยมุสลิมเนี่ยใช้สำนวนภาษาของผู้ที่ไม่มีอีหม่านแทรกซึมอยู่ในชีวิตหรือไม่นี่เขาไปกันขนาดนั้นด้วยเหตุนี้เองเชคอิบนุอุไซมีนรู้จักใช่ไหมเชคอิบนุอุไซมีนรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยคือท่านค่อนข้างตำหนินะถ้าอยู่ในแวดวงการเรียนรู้ศาสนาในสังคมแบบซาอุดีอาระเบียเนี่ยท่านตำหนิมากที่ใครจะไปใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษเล็กๆน้อยๆตลอดการพูดเนี่ย
ท่านจะตำหนิเพราะว่าท่านถือว่านั่นเป็นสัญลักษณ์ที่ชี้ว่าอิทธิพลของพวกกุฟาร์กำลังเข้ามาคือท่านไม่ได้ห้ามเรียนนะถ้าเรียนเพื่อไปใช้ประโยชน์ไปใช้ดะวะห์อีกเรื่องนึงแต่ถ้าอยู่ท่ามกลางมุสลิมด้วยกันที่พูดภาษาอาหรับได้กันหมดภาษากุรอานเนี่ยทำไมเราไม่ใช้ภาษากุรอานมันมีอยู่คลิปนึงที่เชคอุซัยมีนนั่งสอนแล้วมีพิธีกรพิธีกรเนี่ยเหมือนมีคนถามพิธีกรว่าห้องน้ำอยู่ชั้นไหนจำไม่ได้ละและตัวเลขของชั้นที่ห้องน้ำอ่ะคนพิธีกรเหมือนตอบเป็นภาษาอังกฤษไปอ่ะโดนเชคอุซัยมีนถามว่าเจ้าไม่ใช่อาหรับเลยพิธีกรเนี่ยหน้าเขินเลยนะครับคือเชคอุซัยมีนถามว่าคุณไม่ใช่คนอาหรับที่ไม่ได้พูดภาษาของกุรอานนะครับอันนั้นคือในตัวภาษานะแต่สิ่งที่มันซับซ้อนกว่านั้นก็คือภาษาที่พูดเนี่ยนอกจากว่าเราจะใช้ภาษาที่ไม่ได้เป็นภาษากุรอานแล้วนะซึ่งอันนี้ไม่ใช่ตำหนิหรอกเพราะว่าเราเนี่ยไม่ใช่อาหรับไม่ใช่คนอาหรับโดยดั้งเดิมเราเป็นคนอาจัมอันนั้นเราก็ต้องใช้ภาษาที่เราชำนาญถนัดเป็นภาษาแม่อยู่แล้วอันนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่ประเด็นก็คือสับแสงบางอย่างมันเป็นสับแสงที่มาจากวิธีคิดของผู้ที่ไม่มีอีหม่านต่อเหรอและเราก็ไปยืมติดมาโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือไม่ระวังตัวว่าไอ้สับแสงพวกนั้นน่ะมันอยู่บนความหมายที่เป็นเท็จและอัลเลาะห์และรอซูลไม่ยินยอมให้เราใช้สับแสงพวกนั้นในบทสนทนาชีวิตเพราะเท่ากับว่าเราจะไปสนับสนุนจุดยืนที่เป็นเท็จและจะทำให้มุสลิมเนี่ยหลุดออกไปจากหลักการของศาสนาทีละก้าวเช่นยกตัวอย่างในอิสลามในกุรอานเพศมันมีอยู่แค่2เพศพูดถึงเพศปกติเราใช้คำว่าชายและหญิงแค่นี้แหละชายและหญิงชายและหญิงนะครับและสำหรับบรรดาผู้ที่ไม่อยากเป็นเพศตามที่อัลลอฮ์สร้างมาคือตัวเองเกิดมาเป็นเพศอย่างหนึ่งแล้วอยากจะไปเลือกอีกเพศหนึ่งที่ตรงข้ามกับอัลลอฮ์สร้างมาสับแสงในศาสนาก็จะมีสับของมันอยู่ชายที่อยากจะสมสู่กับชายมันก็คือการลิวัตอัลลาอิดบรรดาผู้ที่ลิวัตเราก็ต้องเรียกไอ้พวกนี้พวกลิวัตนะครับจะไปเรียกพวกผิดเพศหรืออะไรก็ตามแต่นั่นคือศัพท์ทางศาสนาเดิมแต่ถ้าสมัยนี้เขาจะมีคำว่าเพศที่3อันนี้เป็นคำที่ศาสนาไม่ยอมรับคำแบบนี้นะเพศที่3มันเท่ากับเป็นการยอมรับคำของพวกเขาเพศที่3อะไรอีกเพศทางเลือกอะไรพวกนั้นฉะนั้นเวลาเราพูดถึงคนกลุ่มนี้เนี่ยให้พูดด้วยศัพท์ศาสนาออกไปเพราะศัพท์ที่อัลลอฮ์และรอซูลใช้มันคือสิ่งที่ดีที่สุดเช่นเดียวกันเราเล่น Facebook เนี่ยบางทีมุสลิมเราไม่ระวังเราเล่น Facebook จนกระทั่งบางทีเนี่ยอิทธิพลของ Facebook เนี่ยในเรื่องของศัพท์แสงในเรื่องของวิธีคิดว่าแบบไหนเป็นคำแรงคำเบาเนี่ยเราไม่ได้ใช้มาตรฐานกุรอานเราใช้มาตรฐานแบบเสรีนิยมที่เขาเอามายัดลงใน Facebook อีกทีแบบนี้คำแบบนี้โพสต์แบบนี้ขัดกับมาตรฐานชุมชนมันเป็นคำที่แสดงความเหยียดคำว่าเหยียดเนี่ยคำว่าบูลลี่คำว่าเหยียดอะไรนี่เป็นศัพท์ที่ช่วงหลังเนี่ย 3-4 ปีหลังเนี่ยถี่มากใช้กันไม่รู้กรอบอยู่ไหนแล้วมุสลิมที่ไปบริโภคไปกินศัพท์แบบนี้เนี่ยจนกระทั่งตัวเองเนี่ยไม่ได้มีเวลาจะมาอ่านกุรอานไม่ได้มีเวลาจะมาศึกษากุรอานนะถามว่าถ้ามาเจอองค์การแบบเมื่อกี้ที่อัลลอฮ์เปรียบผู้ที่ไร้อีหม่านว่าเหมือนกับสุนัขหนึ่งตัวเนี่ยคำถามคือจะรับได้ไหมหรือในเสี้ยวหัวใจจะรู้สึกโอ้ทำไมคำมันส่อให้เกิดความชิงชังนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกถ้ามีใครอ่านหาจะคิดอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพูดในสิ่งที่เป็นสัจธรรมพูดในสิ่งที่เป็นความจริงการพูดความจริงแม้ว่ามันจะเจ็บสำหรับผู้ฟังหลายๆคนนะความจริงก็คือความจริงสิ่งที่เราต้องรักษาเนี่ยคือรักษาความจริงไว้เหนืออย่างอื่นไม่ใช่รักษาความรู้สึกมนุษย์นะครับต้องรักษาความจริงก่อนนั่นคืออย่างแรกที่เราต้องเข้าใจฉะนั้นการเปรียบเปรยที่อัลลอฮ์ตำหนิบรรดาผู้ที่ไร้อีหม่านต่ออัลลอฮ์ในองค์การเมื่อกี้นั้นเป็นคำเปรียบเปรยที่หนักหน่วงที่สุดองค์การหนึ่งถ้าในคำอธิบายของอิหม่ามอิบนุลเยาซีเนี่ยคือการเปรียบเทียบที่รุนแรงที่สุดนะครับอีกองค์การหนึ่ง
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้พูดถึงยะฮูดยะฮูดเนี่ยเรารู้กันว่าพวกเขาเป็นหมู่ชนที่มีคัมภีร์อัตเตารอตอยู่ที่มือของพวกเขาคัมภีร์อัตเตารอตเป็นคัมภีร์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาให้แก่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามเพื่อให้พวกยะฮูดใช้คัมภีร์นั้นเป็นทางนำแต่พวกยะฮูดเนี่ยมีคัมภีร์อัตเตารอตอยู่ที่ตัวตนของพวกเขาอยู่ที่มือของพวกเขาเนี่ยพวกเขากลับไม่ได้รับทางนำอะไรเลยเพราะพวกเขาไม่ใคร่ครวญไม่เข้าใจความหมายและไม่ปฏิบัติตามอัตเตารอตอัลลอฮ์จึงเปรียบพวกยะฮูดยังไงครับอัลลอฮ์ได้ทรงดำรัสไว้ในอัลกุรอานว่ามะซะลุลลซีนะฮุมมิลุตเตารอตซุมมะลัมยะฮ์มิลูฮาอุปมาพวกยะฮูดที่ได้รับคัมภีร์เตารอตแต่ไม่ปฏิบัติตามบัญญัติที่ถูกบัญญัติลงมาในคัมภีร์เตารอตเนี่ยนะอุปมาพวกยะฮูดที่เป็นแบบนี้เนี่ยกะมะซะลิลฮิมารยะฮ์มิลุอัสฟารก็เปรียบเสมือนกับลาตัวหนึ่งที่แบกหนังสือจำนวนหนึ่งอยู่บนหลังของมันยะฮูดที่มีเตารอตอยู่ณพวกเขาแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามคัมภีร์เตารอตเนี่ยเปรียบเสมือนลาที่แบกตำราเวลาใช้ขนของลาเนี่ยมีหนังสืออยู่บนหลังมันแต่ลาเนี่ยไม่เข้าใจอะไรเลยไม่เข้าใจวิชาการที่อยู่ในตำราสภาพก็เหมือนยะฮูดเช่นนั้นบิอัสมาซลุลกอมิลลซีนะกัซซะบูบิอายาติลลาฮินะครับอัลลอฮ์บอกว่าอุปมาหมู่ชนที่ปฏิเสธต่อสัญญาณต่างๆของอัลลอฮ์เนี่ยนะมันช่างชั่วช้าจริงๆอุปมาที่อัลลอฮ์เปรียบพวกเขาเนี่ยมันเห็นชัดเจนเลยนะว่าหมู่ชนที่ปฏิเสธคัมภีร์ของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นหมู่ชนที่มีความชั่วร้ายนะครับเป็นหมู่ชนที่มีความเลวร้ายวัลลอฮุลายะฮดิลกอมัซซอลิมีนและอัลลอฮ์จะไม่ชี้แนะทางนำให้แก่บรรดาผู้ที่อธรรมนะครับอายะห์นี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเปรียบยะฮูดเปรียบยะฮูดยะฮูดกับมุอ์มินเนี่ยยืนกันคนละฝากฝั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพูดถึงมุอ์มินก็จะกล่าวถึงยะฮูดในฐานะศัตรูของมุอ์มินในอายะห์นี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเปรียบพวกเขาว่าพวกเขาเนี่ยเหมือนกับลาที่แบกหนังสือเพราะอะไรครับอิบนุลเจาซีอธิบายว่าลัมยะมะลูบิมูจิบิฮานะครับพวกยะฮูดเนี่ยไม่ได้อามันไม่ได้ปฏิบัติสิ่งที่เป็นวาญิบบังคับต่างๆที่อัลลอฮ์บัญญัติลงมาในอัตตอรอตนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้สิทธิ์แก่คัมภีร์อัตตอรอตอย่างแท้จริงฟะชับบะฮะฮุมฟะชับบะฮะฮุมบิลฮิมาริลายะกิลุมายะฮ์มิลและอัลลอฮ์เนี่ยก็ทรงเปรียบเทียบพวกยะฮูดด้วยการเปรียบเทียบว่าพวกเขาเนี่ยเหมือนกับลาตัวหนึ่งทำไมถึงเปรียบลาครับเพราะลาเนี่ยลายะกินลาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะใช้สติปัญญาไขครวนสิ่งใดๆที่มันแบกอยู่บนหลังได้ลายะกิลุมายะลายะกิลุมายะฮ์มิลลาเนี่ยไม่มีสติปัญญาที่จะเข้าใจตำราที่อยู่บนหลังมันได้นะครับนั่นก็หมายความว่าพวกยะฮูดเนี่ยเปรียบเสมือนลาที่มีคัมภีร์อัตเตารอตอยู่ในมือแต่ไม่ได้ประโยชน์จากอัตเตารอตเหมือนกับลาตัวหนึ่งที่มีตำราวิชาการอยู่บนหลังมันก็ไม่ได้ประโยชน์ใดๆจากสาระที่อยู่ในตำราเหล่านั้นซึ่งอิหม่ามอิบนุลเยาซีบอกว่าสำหรับมุสลิมวะฮาซัลมัซลุยัลฮักุมัลลัมยะอ์มัลบิลกุรอานวะลัมยะฟฮัมมะอานีฮอิบนุลเยาซีบอกว่าตัวอย่างนี้ที่อัลลอฮ์ยกมาในอัลกุรอานเพื่อพูดถึงสภาพของยะฮูดเนี่ยมันจะมีผลบังคับใช้กับมุสลิมด้วยถ้ามุสลิมคนนั้นไม่ปฏิบัติตามทางนำของอัลกุรอานไม่เข้าใจความหมายของอัลกุรอานไม่รู้เลยว่าอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์พูดในคัมภีร์ของพระองค์เนี่ยมีอะไรบ้างไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างสภาพของมุสลิมคนนั้นก็จะเป็นเหมือนลาตัวหนึ่งเหมือนกันสภาพของมุสลิมคนนั้นก็จะเป็นเหมือนลาตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับจะเป็นเหมือนลาตัวหนึ่งเหมือนกันก็คือมุสลิมเนี่ยมีคัมภีร์อัลกุรอานอยู่ในบ้านมีอัลกุรอานอยู่ในบ้านไปดูได้มุสลิมหลายๆคนเนี่ยมุสลิมที่ทำชิริกเคยเห็นไหมมุสลิมที่เล่นตะกรุดเล่นไสยศาสตร์เล่นชิริกอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมีกุรอานอยู่ในบ้านไหมมีกุรอานอยู่ในบ้าน
แต่ทำไมกุรอานที่มีอยู่ในบ้านเขาเนี่ยเขากลับไม่สามารถพาตัวเองออกห่างจากการตั้งภาคีนั่นเพราะเขาไม่เข้าใจสาระของอัลกุรอานนั่นเพราะเขาไม่เข้าใจสาระของอัลกุรอานนะครับและคนเราเนี่ยถ้าไม่เข้าใจสาระของอัลกุรอานในส่วนของเตาฮีดนะถ้าสังคมมุสลิมเนี่ยไม่กระจ่างในเรื่องเตาฮีดในเรื่องการสักการะอัลลอฮ์เดียวยังขจัดชิริกออกไปทั้งหมดไม่ได้ไม่เข้าใจสาระของอัลกุรอานในเรื่องนี้ทั้งที่เป็นใจความหลักของซูเราะห์อัลฟาติฮะสัมมาหาอะไรจะไปเข้าใจอายะกุรอานบทอื่นสัมมาหาอะไรครับจะไปเข้าใจอายะกุรอานบทอื่นอายะกุรอานเนี่ยที่เป็นซูเราะห์สำคัญและพื้นฐานที่สุดที่มุสลิมแบบเอาวามบ้านๆไม่มีความรู้มากแต่ยังท่องได้เนื้อหาเกี่ยวข้องกับเตาฮีดหมดซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เกี่ยวข้องกับเตาฮีดเกี่ยวข้องกับการสักการะอัลลอฮ์องค์เดียวซูเราะห์ทั้ง4กุลเนี่ยที่เราเรียกกันว่า4กุลกุลยาอีก1เนี่ยแล้วก็3กุลใช่มั้ยล่ะทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการสักการะอัลลอฮ์องค์เดียวคนที่ทําชิริกอยู่ในสังคมเนี่ยอ่านซูเราะห์เหล่านี้เนี่ยหมดไม่รู้กี่คนตายแล้วใช่มั้ยไม่รู้ตายฝังกันไปกี่หลุมแล้วก็อ่านแต่ทําไมชิริกในตัวเค้าไม่หมดไปเพราะสภาพของพวกเขาเนี่ยเหมือนกับลาแบกหนังสือแม้เขาจะเป็นมุสลิมหรืออาจจะตกมุรตัดไปแล้วเพราะทำชิริกในอีกเรื่องนึงแม้เขาจะเป็นมุสลิมแต่สภาพของเขาเนี่ยเหมือนกับลาแบกหนังสือถ้าเราพูดตามภาษาบ้านเราเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ไงลาเนี่ยไม่ลาเป็นสัญลักษณ์ของความโง่ในอาดะในความรับรู้ของชาวอาหรับเนี่ยลาเนี่ยคือสิ่งที่เปรียบถึงความโง่บ้านเราคืออะไรครับบ้านเราก็คือกระบือตามภาษาตรงๆบ้านเราก็คือกระบือและบ้านเราในอดีตเนี่ยผมจำได้มูลละอาจารย์ปราโมทศรีอุทัยเนี่ยรอฮิมาฮุลลอฮ์เสียชีวิตไปแล้วท่านเคยพูดกับผมว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเวลากลับมาจากมักกะไปเรียนมักกะเนี่ยแล้วก็ขนกีตาร์กลับมาบ้านเนี่ยขึ้นเรือมาเนี่ยในยุคที่การเดินทางอะไรมันยังไม่ดีมากนะคนทางใต้เนี่ยก็จะใช้ควายเนี่ยลากเกวียนใช่ไหมล่ะคิดว่าที่นี่ก็คงเหมือนกันแหละทั้งประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยก็ใช้ควายเนี่ยเป็นสัตว์พาหนะสำคัญในยุคที่รถราอะไรมันยังไม่ดีเขาก็จะใช้ควายลากเกวียนใช่ไหมเกวียนเนี่ยบรรทุกตำราศาสนาเนี่ยเต็มเกวียนเลยแล้วก็ใช้ควายลากก็เหมือนกันเราเห็นควายลากเกวียนเนี่ยแม้ในนั้นจะมีตำราตัฟซีรอธิบายกุรอานมีตำราหะดีษควายก็ไม่เข้าใจอะไรอยู่แล้วนึกออกไหมครับคือบ้านเราเนี่ยพูดลาเนี่ยมันดูเหมือนไกลตัวไปเพราะแทบไม่มีลาเลยบ้านเรามีที่ไหนให้ดูบ้างลาเนี่ยไม่มีเรามีควายเนี่ยเป็นสัตว์เทียบใช้การกิยาสเทียบนึกออกไหมครับฉะนั้นถ้าพูดกันตรงไปตรงมานะคุณจะรับได้ไหมนะคุณโอ้ทำไมมันรุนแรงจังทำไมมันดุจังนี่กุรอานผมถึงบอกไงว่าประเด็นคือชีวิตนี้เนี่ยอยู่กับอัลกุรอานทั้งเล่มไหมหรือจะอยู่กับอัลกุรอานเฉพาะองค์การที่เราชอบใช่ไหมล่ะอยู่กับอัลกุรอานในทั้งหมดทั้งเล่มไหมยังไม่ได้นับหะดีษนบีอีกนะฉะนั้นคนคนหนึ่งเนี่ยมุสลิมคนใดก็ตามแต่ถ้าเขามีกุรอานอยู่ในบ้านของเขามีกุรอานอยู่ในโทรศัพท์ของเขาแต่ชีวิตของเขานั้นห่างไกลกับอัลกุรอานอย่างมากมายเนี่ยสภาพของเขาถ้าเปรียบเทียบให้เราเข้าใจภาพอะนะก็ไม่ต่างอะไรกับกระบือตัวหนึ่งที่ขนเนี่ยจับมันเป็นพาหนะเพื่อลากเกวียนที่บันทึกตำราลากเกวียนที่บันทึกตำราบางคนบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยคนที่เข้าบรรจุเป็นหมอเนี่ยหมอจบใหม่ต้องไปอยู่ตามชนบทเนี่ยจะขนตำราแพทย์เข้าไปอยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยบางทีก็ต้องใช้ควายนี่แหละลากเกวียนที่บันทึกตำราหมอเนี่ยบรรทุกยาบรรทุกอะไรไปควายก็คือควายแต่ในตัวบทศาสนาเนี่ยเราไม่ได้เปรียบคนโง่กับควายนะถ้าพูดถึงในตัวบทเพราะอะไรครับเพราะควายเนี่ยเป็นสัตว์ที่ถูกกิยาสถูกอนุมานเทียบกับวัวว่าใช้ในการกุรบานได้ในมัซฮับหลายๆมัซฮับนะส่วนซุนนะห์บ้านเรานี่ไม่รู้ว่าไหนไม่รู้เขายอมรับหรือเปล่าโอเคมันมีข้อขัดแย้งของอุลามะเราไม่ได้เถียงอุลามะในข้อขัดแย้งกันว่าคือโอเคตัวบทในระบุถึงการกุรบานด้วยเนื้อวัวแล้วทีนี้เนี่ยเราจะใช้ตัวบทเนี่ยขยายความไปถึงควายไหมเ
ราะว่าสภาพมันคือตรงกันไงในแง่ของการเป็นสัตว์สีเท้าเป็นบะฮีมะห์เป็นสัตว์ที่เป็นปศุสัตว์ฉะนั้นในทางตัวบทศาสนาเนี่ยไม่ได้เปรียบคนโง่ด้วยกับควายนะเพราะว่าควายเป็นสัตว์ที่ทัศนะของอุลามะห์หลายท่านยังใช้กุรบานเหมือนวัวนะแต่ในตัวบทศาสนาเวลาเปรียบจะเปรียบกับฮันยิงเนี่ยเปรียบกับด็อกเมื่อกี้หนึ่งแล้วก็เปรียบกับลานะครับนี่คือการเปรียบเทียบให้เห็นฉะนั้นมุสลิมเนี่ยไม่มีอะไรหลงผิดยิ่งไปกว่าการที่มุสลิมคนหนึ่งเนี่ยอ่านฟาติฮะห์ได้อ่านสี่กุนได้ซึ่งอย่างที่บอกว่าโดยทั่วไปอ่านได้หมดนะถ้าจะมีใครยังอ่านฟาติฮะห์ไม่เป็นเนี่ยอันนั้นก็บุเรสุดๆแล้วมีคนส่งคลิปหนึ่งมาให้ผมดูอ่ะเขาเป็นดาราคนหนึ่งที่เขาไปทำชีริกด้วยไปอะไรด้วยแล้วก็เขาก็อ่านฟาติฮะห์นะอ่านก็อ่านไม่ถูกอีกอ่านก็ไม่ครบประโยคอีกอะไรเงี้ยอันนั้นก็ถือว่าสุดๆแล้วเหมือนกันคนหนึ่งแต่จะบอกว่ามุสลิมหลายๆคนเนี่ยอ่านฟาติฮะห์ได้อ่านสี่กุลได้แต่กลับไม่เข้าใจเรื่องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กลับไม่เข้าใจเรื่องอัตเตาฮีดกลับไม่เข้าใจเรื่องหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นหัวข้อใหญ่ที่สุดในอัลกุรอานโดยเฉพาะอย่างยิ่งซูเราะห์อัลอิคลาสเนี่ยนะกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเนี่ยซูเราะห์นี้เนี่ยคือซูเราะห์ที่นบีบอกว่ามันเป็น1ใน3ของอัลกุรอานเพราะเป็นซูเราะห์ที่อ่านง่ายที่สุดจำง่ายที่สุดแต่ผลบุญความประเสริฐยิ่งใหญ่ที่สุดซูเราะห์นี้เกี่ยวข้องกับอัลลอฮ์โดยตรงเกี่ยวข้องกับลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยตรงเกี่ยวข้องกับเตาฮีดโดยตรงแต่มุสลิมจำนวนไม่น้อยอ่านซูเราะห์อัลอิคลาสก็ยังไม่เข้าใจอะไรเลยซ้ำร้ายไปกว่านั้นมีคนมาบอกว่าพวกโตบมอพวกหมอผีเนี่ยไอ้พวกหมอไสยศาสตร์ที่อยู่ในภายในสังคมมุสลิมเนี่ยกลับเอาอัลกุรอานเนี่ยมาทำเป็นผักชีโรยหน้าจริงไหมมันจะมีหลายคนนะที่ทำเป็นเปิดสำนักรักษาอะไรต่อมีอะไรแปลกๆเนี่ยเวลาสังคมมุสลิมจะตั้งข้อสงสัยว่าไอ้นี่มันใช้ชัยฏอนหรือเปล่าอันนี้มันใช้ยินหรือเปล่ามันก็มีสูตรผักชีโรยหน้าทำเป็นอัลกุรอานมากลบเกลื่อนบ้างทำเป็นมีอ่านบ้างมีนู่นนี่นั่นนิดนึงบ้างแล้วทีเหลือก็เติมชีริกเข้าไปนี่คือดอลลาร์ล่าที่สุดนี่คือความโง่เขลาที่สุดที่มีอัลกุรอานอยู่ในปากแล้วเนี่ยอ่านกุรอานอยู่ในปากอยู่ในหัวใจแล้วเนี่ยกลับไม่ได้รับทางนำอะไรเลยฉะนั้นถ้าสังคมมุสลิมเนี่ยแม้แต่เรื่องพื้นฐานอย่างลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยยังห่างไกลจากอัลกุรอานขนาดนี้สัมมาหาอะไรกับบัญญัติข้ออื่นในประเทศอียิปต์เมื่อหลายสิบปีที่แล้วกี่ปีแล้วไม่รู้จำไม่ได้น่าจะเกือบ 5-60 ปีแล้วมีคนๆนึงเขาเขียนหนังสือชื่อว่าฟีซิล่าลิลกุรอานแปลเป็นภาษาไทยว่าใต้ร่มเงาอัลกุรอานคนเขียนเนี่ยชื่อว่าไซยิดกุตบหนังสือเล่มนี้มีแปลเป็นไทยนะมีแปลเป็นไทยประมาณ4ยุสซึ่งทุกวันนี้น่าจะหาซื้อไม่ได้แล้วผมเองทันเก็บฉบับแปลไทยอยู่3ยุสนะครับมีแปลเป็นไทยเนี่ยออกมา4ยุสแล้วแต่ว่าถ้าภาษาอาหรับอันนี้มีหาโหลดได้ทั่วไปหนังสือนี้มีการแปลเป็นไทยและตัวผู้เขียนเนี่ยไซยิดกุตบหนังสือของเขาเนี่ยก็มีแปลเป็นภาษาไทยหลายเล่มนะเฉพาะที่ผมตามเก็บหนังสือรุ่นเก่าๆเนี่ยแต่ไม่อยากจะเอ่ยชื่อว่าคนแปลชื่ออะไรกันบ้างเดี๋ยวใครอยากรู้ก็มาถามหลังไมค์เอาแล้วกันไซยิดกุตบเนี่ยเขาเขียนหนังสือชื่อว่าฟีซิล่าลิลกุรอานเขาเขียนขึ้นเนี่ยเจตนาที่เขาเขียนเนี่ยมันก็ดีแหละเจตนาดีนะแต่ในอิสลามเนี่ยเจตนาอย่างเดียวแต่ปราศจากความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยไม่ได้เสียหายตอนที่ไซยิดกุตบเขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาเนี่ยประเทศอียิปต์ณสมัยนั้นเป็นประเทศที่ผู้นำและสังคมโดยภาพรวมเนี่ยพูดกันง่ายๆนะไม่ค่อยเอาศาสนาผู้นำอียิปต์สมัยนั้นชื่อจามานอับดุลนาซิรเป็นคล้ายๆผู้นำทหารนะถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยมันน่าจะประมาณปี 2,500 เศษๆเนี่ยเท่านั้นซึ่งคนที่มีชีวิตอยู่ในยุคนั้นก็ไม่น่าจะอยู่กันแล้วมั้ยน่าจะ
อาจจะมีอยู่แต่คงอายุมากกันแหละประมาณปี2502 2503มาตรงกับประเทศไทยช่วงๆแถวนั้นแหละผู้นำอียิปต์สมัยนั้นจามานอับดุลนาซิรเนี่ยเขาเป็นผู้นำที่ปกครองอียิปต์แต่เขาไม่ได้ใช้หลักการอิสลามรากฐานที่เขาใช้ปกครองประเทศอียิปต์สมัยนั้นน่ะจะมีอยู่2ข้อก็คือ1ลัทธิชาตินิยมอาหรับอัลกอมียะห์อัลอาราบียะห์คือการสร้างให้คนอียิปต์เนี่ยคือการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ล้างสมองให้คนอียิปต์เนี่ยรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นอาหรับของเราความเป็นอาหรับเนี่ยไม่จําเป็นว่าต้องเป็นอิสลามนะที่เขาเน้นน่ะคือความภาคภูมิใจในความเป็นอาหรับความเป็นอาหรับเนี่ยมันมีหลายศาสนาไงมันไม่ได้ว่าเจาะจงอิสลามอย่างเดียวอารยธรรมอาหรับโบราณเนี่ยนะฟิรเอาอะไรต่อมีอะไรนี่คือความเป็นอาหรับทั้งหมดนะที่เขาจะเอาสร้างลัทธิชาตินิยมอาหรับขึ้นมาญะมาตอับดุลนาซิรเนี่ยปลุกกระแสชาตินิยมอาหรับขึ้นมาเพื่อปลุกให้คนอียิปต์เนี่ยอินรู้สึกอยากเข้าร่วมสงครามจะไปรบกับยะฮูดที่ปาเลสไตน์ยุคนั้นเพราะตอนนั้นเนี่ยยะฮูดยึดครองปาเลสไตน์ไปได้แล้วและเพิ่งประกาศตั้งประเทศยะฮูดไซออนิสเนี่ยขึ้นมาอย่างเสร็จมันๆเลยญะมาตอับดุลนาซิรเนี่ยเขาก็ประกาศว่าเขาเนี่ยจะเป็นลูกพี่เขาจะเป็นพี่ใหญ่ของอาหรับเองในการโจมตีอิสราเอลซึ่งตอนนั้นน่ะมันก็มีคนเอาด้วยนะบรรดาผู้นำประเทศอาหรับที่อยู่รอบๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ได้รับแนวคิดแบบญะมาตอับดุลนาซิรไม่ว่าจะเป็นกอซาฟีของลิเบียกอซาฟีเนี่ยเขาก็ชื่นชอบญะมาตอับดุลนาซิรมากเรียกว่าเป็นไอดอลของเขาเลยเขาก็นำแนวทางของญะมาตอับดุลนาซิรเนี่ยกลับเข้าไปลิเบียพออายุเพียงแค่27เองนะกอซาฟีก็โค่นกษัตริย์อิดริสของลิเบียลงเหมือนกับที่ญะมาตเนี่ยโค่นกษัตริย์ฟารูกของอียิปต์ลงแล้วก็ทำเป็นระบอบทหารที่ฝักใฝ่ลัทธิชาตินิยมอาหรับนะครับส่วนฝั่งอิรักก็เราก็รู้กันจะมีพวกซัดดัมพวกอะไรในเวลาต่อมาข้อแรกที่เขาใช้ก็คือลัทธิชาตินิยมอาหรับข้อที่2คือลัทธิสังคมนิยมแบบอาหรับลัทธิสังคมนิยมแบบอาหรับสังคมนิยมเนี่ยก็คือเหมือนเป็นคอมมิวนิสต์ชนิดนึงแหละพูดง่ายๆไม่ต้องลงอะไรลึกมากนักสังคมนิยมก็คือใช้ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ไม่ได้ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบอิสลามระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์นี่ก็คือทุกคนที่ทำงานอยู่ในรัฐเนี่ยทำงานได้ทรัพยากรอะไรมาเนี่ยส่งเข้ารัฐหมดมันจะไม่มีเขาเรียกว่าภาคเอกชนจะมาค้าขายเสรีแบบเรานี่ไม่ได้นะโอ้จะมาเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นห้างใหญ่เป็นอะไรนั่นไม่ได้ระบบสังคมนิยมเนี่ยคือทุกคนทำงานตามที่รัฐบาลสั่งทำงานไปแล้วก็ผลลัพธ์ทั้งหมดผลผลิตทั้งหมดที่ได้มาความมั่งคั่งทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยกลับเข้าหารัฐแล้วเดี๋ยวรัฐแบ่งไปในสัดส่วนที่เท่าๆกันซึ่งแน่นอนว่าระบบสังคมนิยมก็ไม่ใช่อิสลามอีกซึ่งในเวลานั้นเนี่ยญะมาตอับดุลนาซิรเนี่ยเรียกไซด์กุตุบซึ่งเป็นสมาชิกของอิควานนะบอกว่ามาเข้าร่วมพวกเราดีกว่าคือในชีวิตไซด์กุตุบเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาก็ฝักใฝ่ความคิดคล้ายๆญะมาตอับดุลนาซิรแหละและตอนหลังคือเขาก็เปลี่ยนมาฝักใฝ่แนวคิดแบบอิควานทีนี้พอญะมาตอับดุลนาซิรเนี่ยเรียกมาเข้าร่วมแล้วไซด์กุตุบไม่เอาด้วยเนี่ยก็เลยเกิดความขัดแย้งกันญะมาตอับดุลนาซิรเนี่ยก็ใช้อำนาจทางการทหารที่ตัวเองมีเนี่ยกวาดล้างกลุ่มอิควานในอียิปต์หนักหนาสาหัสเลยกวาดล้างในซัยกุตุบเนี่ยก็โดนทรมานอะไรต่อมีอะไรซึ่งตอนที่ซัยกุตุบเนี่ยโดนจับไปอยู่ในคุกเนี่ยเขาไปอยู่ในคุกกันนะเขาก็โดนทรมานในคุกเนี่ยค่อนข้างสาหัสเลยเพราะว่าเขาต่อต้านการปกครองของญะมาตอับดุลนาซิรที่ไม่ได้ใช้หลักการอิสลามซึ่งเซกุตุบในตอนอยู่ในคุกเนี่ยเขาก็เลยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่าฟีซิล่าลิลกุรอานเพื่อจะเป็นหนังสือที่จะบอกว่ามุสลิมเนี่ยทั้งโลกโดยเฉพาะอียิปต์เนี่ยคุณจะต้องใช้กุรอานเนี่ยเป็นแนวทางในการปกครองเป็นระบอบในการปกครองจะต่อสู้กับญะมาตอับดุลนาซิรซึ่งแน่นอนว่าบริบทบ้านเมืองแบบนี้เนี่ยมันพอจะทำให้เราได้เดาได้แล้วว่าเฮ้ยเซกุตุบนี่เขาจะไปในทางไหนไซกุตุบเนี่ยเขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือทั้ง30ยุสเลยอธิบายกุรอานทั้ง30ยุสเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยคนก็ยังดูไม่ออกหรอกว่าเอ๊ะในเล่มนี้ที่อธิบายเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างเขียนอะไรยังไงจ
จนกระทั่งอุลามะด้วยกันเนี่ยมานั่งจับดูแล้วว่าเอ๊ที่อธิบายเนี่ยมันแปลกๆมันอันตรายนะหลายอย่างเนี่ยอธิบายด้วยตัวเองหลายอย่างเนี่ยอธิบายด้วยแนวทางที่หลงผิดยิ่งไปกว่านั้นอุลามะบางท่านที่เขาสำรวจหนังสือฟีซิลานกุรอานทั้งเล่มเนี่ยของเซกุตุบเนี่ยเขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้ของเซกุตุบเนี่ยคือการฟื้นคืนชีพผีอันนี้ภาษานะภาษาผมคือการฟื้นคืนชีพสิ่งหนึ่งที่มันตายไปหลายปีในอุมมะฮ์อิสลามให้กลับคืนมาก็คือคอบาริชเป่าวิญญาณของคอบาริชขึ้นมาเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับคือพอเซกุตุบเนี่ยเห็นรัฐบาลอียิปต์ไม่เอาระบอบอิสลามมาใช้แต่กลับเอาระบอบของกาเฟรคือระบอบสังคมนิยมมาใช้โดยตัวเซกุตุบเนี่ยเขาเป็นคนที่รู้จักปรัชญาของพวกคอมมิวนิสต์อย่างดีแล้วเขารู้ว่ามันเป็นปรัชญาที่เลวร้ายขนาดไหนมันเลยทำให้เขาเนี่ยต่อต้านแต่การต่อต้านของเขาเนี่ยบางทีมันเลยเถิดสังคมอียิปต์ในสมัยนั้นถามว่าชีริกมีไหมมีชีริกปรากฏอยู่แม้ถึงตอนนี้ก็ยังไม่หมดชีริกอยู่ไหมอยู่พวกซูฟีไหว้กูโบมีไหมมีนะครับพวกเลอะเทอะอะไรต่อมีอะไรมีหมดแต่ไซกุตุบกลับมองไม่เห็นว่าปัญหาที่เป็นรากเหง้าที่ทำให้มุสลิมไม่สามารถปกครองด้วยอัลกุรอานเนี่ยมันมาจากอะไรเซกุตุบเนี่ยกลับโฟกัสผิดมองปัญหาผิดเซกุตุบมองว่าปัญหาทั้งหมดที่มุสลิมไม่สามารถที่มุสลิมเนี่ยละทิ้งการปกครองด้วยอัลกุรอานเนี่ยเพราะมุสลิมไม่มีเตาฮีดุลฮากิมียะเพราะมุสลิมเนี่ยไม่มีความยึดมั่นในเรื่องการปกครองตามหลักการอิสลามเซกุตุบบอกว่าเพราะมุสลิมเนี่ยเรียนอะกีดะห์ในเรื่องเตาฮีดในเรื่องการศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยเราเน้นเรื่องระบอบชะรีอะห์น้อยไปเราเน้นเรื่องนี้น้อยไปฉะนั้นจึงทำให้ตลอดการอธิบายทั้งเล่มเนี่ยเซกุตุบเนี่ยสื่อสารออกมาชัดเจนว่ามุสลิมในยุคสมัยนี้ที่กำลังอาซานกันอยู่เนี่ยตกมุรตัดกันหมดคำรุนแรงที่สุดที่เซยุกุตุบใช้ก็คือตอนนี้เนี่ยคือหมายถึงยุคที่เขาอยู่อะไม่มีมุจตะมะมุสลิมและไม่มีดาวละตุลอิสลามียะอยู่ไม่มีรัฐอิสลามอยู่หนึ่งแล้วก็ไม่มีสังคมมุสลิมอยู่ใช้คำนี้เลยนะไม่มีสังคมมุสลิมอยู่ทั้งที่ตอนนั้นซาอุอยู่นะเป็นสมัยของกษัตริย์อับดุลอาซิซอิบนุซออุดอุลามะก็ตั้งคำถามว่าคำว่าไม่มีสังคมมุสลิมอยู่ในละมักกะตอนนั้นเป็นสังคมอะไรนครมักกะนี่เป็นสังคมอะไรตอนนั้น เป็นสังคมยะฮิลียะห์นะแล้วเซกุตุบเนี่ยพูดถึงขนาดว่าตอนนี้เนี่ยอุมมะห์อิสลามเนี่ยเกิดสภาวะที่เรียกว่ากอยบะห์ละไม่มีอุมมะห์อิสลามอยู่ไปไหนตอนไหนหมดแล้วและเราเนี่ยหวนกลับไปอยู่ยุคยะฮิลียะห์อีกแล้วนี่อันตรายนะและเขาพูดชัดเจนเลยว่าณตอนนี้คนจำนวนไม่น้อยที่กำลังอาซานว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอยู่เนี่ยเขาได้พาตัวเองออกจากการเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ไปสู่การเป็นบ่าวของมนุษย์คือตกมุรตัดเลยจากการที่ตัวเองเนี่ยเดิมที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยแต่ไปเป็นบ่าวของมนุษย์เพราะอะไรครับเพราะไปยอมจำนนอยู่ภายใต้การปกครองของผู้ที่ไม่ได้ใช้อิสลามปกครองนี่คือสภาพที่ฮูลูคือเลยเถิดของไซกุตุบในการเขียนหนังสือเล่มนี้เป็นสภาพที่เลยเถิดของไซยิดกุตบในการเขียนหนังสือเล่มนี้และเป็นที่มาในการฟื้นรั่ววิญญาณของพวกคอวาริชที่ถูกปราบปรามไปไม่รู้กี่ยุคแล้วให้กลับคืนมาและฟิตนะที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมครับตั้งแต่มีหนังสือตัฟซีรชุดนี้เกิดขึ้นโลกอิสลามเนี่ยประสบปัญหากับความวุ่นวายของพวกที่ฝักใฝ่แนวคิดแบบนี้อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ชื่นชอบหนังสือตับซีดเล่มนี้มากเขาสร้างวาทกรรมว่าคนสมัยนี้บางคนเขาสร้างวาทกรรมว่าเราไม่อ่านและอิบนุกะซีรเราจะอ่านฟีซิลันกุรอานฮะซิกุตุบคนที่ชอบหนังสือชุดนี้มากเนี่ยคือใครครับคืออุซามะห์บินลาดินเขาบอกว่านี่เป็นหนึ่งในหนังสือที่เขาชื่นชอบมากๆเล่มหนึ่งคืออุซามะห์บินลาดินฉะนั้นจึงไม่แปลกแนวทางอย่างพวกอัลกออิดะห์เนี่ยมันถึงเป็นลักษณะนั้นแล้วอัลกออิดะห์นี่ก็ใช้แนวคิดเดียวกันกับซิกุตุบอัลกออิดะห์ของบิลลาเดนนี่ก็ขู่กลมรัฐบาลซาอุว่าตกศาสนามุรตัดเป็นกาเฟตกันหมดในยุคนั้นเหมือนกันผมเล่าเรื่องนี้มาเนี่ยผมกําลังจะบอกว่า
แม้ซะอีกุตุบเนี่ยอาจจะมีเจตนาดีนะในการที่จะต่อต้านการปกครองของพวกสังคมนิยมในอียิปต์แต่เพราะความไม่เข้าใจในคัมภีร์อัลกุรอานให้มันถูกต้องทั้งที่เขาเนี่ยอยากจะอยู่กับอัลกุรอานอยู่ในคุกเนี่ยนั่งอดทนเขียนหมดไป30ยุสเนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่อยู่กับอัลกุรอานทั้งวันทั้งคืนนะแต่เพราะความไม่เข้าใจในความรู้ในการอธิบายอัลกุรอานเนี่ยเลยทำให้สิ่งที่เขียนออกมาเนี่ยมันเป็นโทษต่ออุมมะห์มากกว่าจะมีประโยชน์และนี่จึงไม่แปลกที่หนังสือชุดนี้เนี่ยซาอุดีไม่ขายโดนแบนถ้าใครจะซื้อชุดนี้ต้องไปซื้อแถวอียิปต์นู่นถ้าไปอุมเราะห์ไปมะดีนะห์ไปหาเนี่ยไม่มีนะครับสิ่งที่เป็นปัญหาที่อุลามะเนี่ยเขาได้วิจารณ์ซีกุตุบเพราะว่าเซกุตุบเนี่ยเขาเป็นคนที่สร้างเขาเรียกว่าสร้างความคิดเนี่ยให้คนรุ่นหลังๆในคิดว่าเออกุรอานเนี่ยมันเป็นนิซอมมันเป็นระบอบไหมเพราะเขาใช้คำว่าฟีซีลานกุรอานใต้ร่มเงาอันกุรอานภายในร่มเงาอันกุรอานคือแสดงว่าอันกุรอานเนี่ยเปรียบเสมือนเงาอย่างหนึ่งที่คอยปกคลุมมุสลิมให้รอดพ้นจากความร้อนของแสงอาทิตย์คงจะเปรียบเทียบไปกับหะดีษเรื่องเจ็ดจำพวกคนเจ็ดจำพวกที่จะอยู่ภายใต้ร่มเงาจะบัลลังก์ของอัลเลาะห์ไงนั่นหมายความว่าซีกุตุบเนี่ยกำลังจะบอกว่าอัลกุรอานเนี่ยมันเหมือนเป็นกรอบใหญ่ของอุมมะห์ซึ่งแน่นอนว่าจุดนี้ที่เขาเน้นเนี่ยมันถูกนะแต่เนื้อหาในการเรียกร้องของเขาให้คนกลับไปหากุรอานเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะซีกุตุบเนี่ยดันไปมองว่าปัญหาใหญ่ของมุสลิมเนี่ยที่ทำให้มุสลิมห่างไกลจากอัลกุรอานเนี่ยเพราะมุสลิมไม่โฟกัสไม่เน้นหนักไปที่ประเด็นทางการเมืองขณะที่อุลามะของชาวซุนนะห์เนี่ยกลับบอกว่าประเด็นทางการเมืองเนี่ยประเด็นเรื่องการที่มุสลิมไม่ใช้ชะรีอะห์ไม่ใช้กฎเกณฑ์ของอัลเลาะห์เนี่ยละทิ้งวิถีชีวิตแบบอิสลามมันเป็นประเด็นหนึ่งที่มีปัญหาจริงแต่มันเป็นประเด็นย่อยมันไม่ใช่ประเด็นฐานโรคร้ายในอุมมะห์นี้ที่ทำให้อุมมะห์นี้ไม่ใช้กุรอานเนี่ยไม่ได้สตาร์ทที่ตรงนี้แต่โรคร้ายที่สตาร์ทที่ทำให้อุมมะห์เนี่ยเริ่มต้นออกห่างจากอัลกุรอานเนี่ยมาจากการละทิ้งเตาฮีดอัลอูลูฮียะห์คือการที่อุมมะห์อิสลามนี้มีหลักการศรัทธามีอะกีดะห์มีชิริกเกิดขึ้นมีอะกีดะห์ที่เป็นกุฟรเกิดขึ้นมีชิริกที่เกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกถ้าอุมมะห์อิสลามนี้เนี่ยไม่ออกมาจากการจมปลักอยู่กับหลุมศพโตวาลีถ้าอุมมะห์อิสลามนี้ไม่ออกมาจากไสยศาสตร์ที่อยู่รายล้อมสังคมมุสลิมถ้าอุมมะห์นี้ไม่ออกมาจากความเชื่อคูรอฟาตงมงายฮะบีบอะไรมาที่ก็งมงายกันทีนึงอย่างนี้เนี่ยนะเรื่องว่าด้วยการปกครองเนี่ยอันนี้มันต่อมาทีหลังละเพราะอะไรครับเพราะถ้าประชาชาติอิสลามนี้เนี่ยไม่มีปัญญาพอที่จะแยกแยะระหว่างสัจธรรมระหว่างอิสลามกับตะกรุดนี่ยังแยกกันไม่ออกระหว่างอิสลามกับผีไสยศาสตร์นี่แยกกันไม่ออกปนเอาเป็นสิ่งเดียวกันเนี่ยเรื่องการปกครองใครจะไปเข้าใจมันเป็นประเด็นที่ยากกว่านะคุณลองไปถามชาวบ้านดูสิระหว่างเรื่องวิธีการตัดสินคดีความอาชญากรรมเนี่ยระหว่างกฎหมายอิสลามกับกฎหมายที่ไม่ใช่อิสลามเนี่ยไอ้เรื่องนี้ประเด็นนึงแต่ระหว่างเรื่องเนี่ยไปลูบไปถูต้นไม้หาบารอกัตเนี่ยประเด็นอะไรที่มันเป็นรากฐานของปัญหามากกว่าถ้าประเด็นเรื่องลูบเรื่องต้นไม้เรื่องศักดิ์สิทธิ์งมงายอะไรเนี่ยยังแก้ไม่ได้ในอุมมะห์นี้เรื่องกฎหมายชะรีอะห์เรื่องในสภาเรื่องศาลนี่มันเป็นเรื่องที่สูงกว่านั้นนะยิ่งยากเข้าไปอะครับยิ่งแล้วใหญ่จริงไหมยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับใน Facebook เนี่ยทุกปีจะต้องมีการแชร์ออกมาให้เราเห็นก็คือมุสลิมคนหนึ่งเปิดสำนักทำของโต๊ะหมอถึงขั้นเขียนประกาศว่าไสยศาสตร์แบบอิสลามนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเคยเห็นไหมแล้วก็จะมีรูปปั้นเป็นคนคราวยาวส่วนใหญ่จะอยู่แถวๆภูเก็ตกระบี่จะอยู่แถวๆภูเก็ตกระบี่เยอะแล้วก็ถามมาทุกวันนี้เนี่ยไอ้เรื่องหลุมศพโต๊ะวาลีนี่หมดไหมเฉพาะมุสลิมในไทยหมดไหมไม่หมดกูโบโตตะเกียคนก็ยังไปทำชีริกกันอยู่แล้วในประเทศอื่นเนี่ยนอกเหนือจากประเทศไทยเนี่ยหนักกว่านี้นะพี่น้องที่เคยบอกว่าไปปากีสถานเนี่ยพี่น้องคนหนึ่งเล่าผมที่ปากีสถานนี่หนักกว่านี้อีกพวกบาร์เลวีเนี่ยพวกบาร์เลวียะเนี่ยพวกนี้เป็นซูฟีที่
หมกมุ่นอยู่กับหลุมศพของโตวาลีเนี่ยรุนแรงมากเหมือนกับว่าอยู่ในกุโบนี่มากกว่าอยู่ในบ้านซะอีกนะครับและพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่ามันทำชีริกของมันนะมันมีปืนมันมีอาวุธมันมีพวกพ้องไปพูดไปปรามันบ้างมันยิงนะถึงขนาดนั้นอยู่กันเถื่อนๆอย่างนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นรากเหง้าสำคัญที่เป็นเหมือนความป่วยไข้แรกสิ่งที่เป็นความป่วยไข้แรกของอุมมะห์อิสลามจุดเริ่มต้นของความป่วยไข้เนี่ยมันมาจากอะไรครับมันมาจากคนเนี่ยไม่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีเตาฮีดอัลอุลูฮียะห์ไม่ใช่ไปสตาร์ทที่ปัญหาเรื่องโครงสร้างทางการเมืองเพราะว่าอะไรครับอุลามะเขาให้แง่คิดสำคัญนะเขาบอกว่าถ้าหากว่าเรื่องการปกครองเรื่องการใช้กฎหมายอิสลามเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในอิสลามใหญ่กว่าเรื่องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใหญ่กว่าเรื่องเตาฮีดอัลอุลูฮียะห์ใหญ่กว่าเรื่องชิริกที่นบีมาต่อสู้เนี่ยทำไมในชีวิตการดะวะห์ของท่านนบีเนี่ยเวลานบีจะสั่งเวลานบีจะรับการเข้ารับอิสลามการชะฮาดะห์ของพวกศัตรูอิสลามมาก่อนหรือพวกกุเรชก็ตามแต่เวลาเขาจะชะฮาดะห์นบีจึงไม่ได้ไปถามพวกเขาว่าคิดยังไงในเรื่องการปกครองอันนี้ข้อแรกนึกออกไหมครับและยิ่งไปกว่านั้นอุลามะเขาได้เปรียบเปรยว่าถ้าหากว่าเรื่องการปกครองมันเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในอิสลามมากกว่าเรื่องโตฮีดอัลอุลูฮียะห์ละไซนะบรรดามุชริกีนในนครมักกะห์เนี่ยจะเจรจากับท่านนบีได้ง่ายกว่านี้เพราะพวกมุชริกีนในนครมักกะห์เนี่ยสามารถที่จะมาหาท่านนบีแล้วบอกว่าเรายอมรับที่จะให้ท่านเป็นผู้ใช้กฎหมายเหนือเราก็ได้เพราะพวกเขาเคยเสนอมาแล้วตอนอยู่มักกะห์พวกมุชริกีนกุเรชเคยมาหาท่านนบีและเคยเสนอมาแล้วนะบอกว่าถ้าท่านอยากจะเป็นกษัตริย์เราจะมอบอำนาจให้ท่านนั่นคือการยื่นอัลฮากิมียะยื่นการปกครองให้ท่านนบีนะแต่แลกกับการที่ท่านจะต้องละเว้นการปราบปรามชิริกที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราทั้งไสยศาสตร์ทั้งงมงายทั้งอะไรอะทั้งโชคลางท่านต้องละเว้นสิ่งนี้และเราจะมอบการปกครองให้ท่านซึ่งแน่นอนว่าถ้าเรื่องฮากิมียะห์นี่คือหัวใจหลักของการดะวะห์ที่ท่านนบีนำกุรอานมาประกาศแน่นอนความขัดแย้งระหว่างนบีกับมุชริกีนจะไม่รุนแรงแต่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นสิ่งที่ทำให้พวกมุชริกีนไม่สามารถยอมรับอิสลามที่ท่านนบีนำมาประกาศได้เพราะอัลกุรอานที่ท่านนบีนำมาประกาศเนี่ยคือสิ่งที่ไปล้มล้างชิริกทุกชนิดที่พวกเขากราบไหว้และเพราะพวกเขาเนี่ยตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เนี่ยเป็นสเต็ปแรกเป็นเรื่องแรกมันเลยทำให้เขาเนี่ยรวนไปหมดหลังจากนั้นไอ้เรื่องการที่เขาไม่เชื่อฟังกฎหมายของอัลลอฮ์เนี่ยมันรวนมาจากการที่พวกเขาเนี่ยไม่ยอมรับบทบัญญัติของอัลลอฮ์ว่าจะกราบไหว้อัลลอฮ์อย่างไรอัลลอฮ์กำหนดให้เขากราบไหว้อัลลอฮ์องค์เดียวอย่าไปกราบกูโบเนี่ยเขายังไม่ยอมรับเลยเรื่องนี้สามารถหาอะไรกับเรื่องการเมืองการปกครองอันนั้นมันทีหลังละเขาแต่ยังเช่นเดียวกันถ้าเราเปรียบเทียบให้เห็นภาพแบบสมัยนี้ที่เราเถียงกับพวกเสรีนิยมเถียงกับพวกเอเทียสเนี่ยรากเหง้าของปัญหาเนี่ยมันมาจากปัญหาอะไรปัญหาเศรษฐกิจเหรอปัญหาคุณภาพชีวิตเหรอไม่ใช่ครับปัญหาทั้งหมดมาจากการที่มันไม่ยอมรับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันมาจากจุดนี้คือมันไม่ยอมรับว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าที่มีอยู่จริงเป็นพระเจ้าของมันเรื่องอื่นมันเลยรวนมาเป็นแผงไงเรื่อง LGBT เรื่องอะไรวัน2วันนี้ที่ลงข่าวอินโดลงโทษพวกลิวาดไม่รู้เรื่องจริงเปล่านั่นน่ะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงมาจากการที่มันไม่ยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าชีวิตมันแค่จุดนี้อย่างอื่นมันก็เลยรวนตามมาฉะนั้นจึงไม่แปลกครับพี่น้องถ้าเราเข้าใจในสิ่งที่ผมบอกไปข้างต้นเราจะยอมรับขึ้นมาทันทีว่าปัญหาความป่วยไข้ของมนุษย์จุดเริ่มต้นของความป่วยไข้ของมนุษย์ในโลกใบนี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากการที่มนุษย์เนี่ยเริ่มตั้งภาคีต่อหรอเริ่มทำชีริกต่อหรอชีริกคือความป่วยไข้แรกเริ่มของมนุษยชาติเลยและอุลามะได้อธิบายว่าชีริกที่มนุษย์ถลำไปหามันได้ง่ายที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับชีริก2 อย่างที่มนุษย์จะถลำได้มากที่สุดและเป็นจุดเริ่มต้นของฟิตนะทั้งหมดในโลกนี้คือชีริกหลุมศพคนดี
และต่อมาก็คือชีริกพวกเครื่องรางของขลังไสยศาสตร์สังเกตดูสิ่งนี้มันอยู่ง่ายที่สุดกับมนุษย์ชีริกหลุมศพคนดีมาจากประเด็นเรื่องคนดีตายไปก่อนในการอธิบายของอิบนุอับบาสเนี่ยชีริกแรกที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยานี้มาจากการที่ลูกหลานอาดัมกลุ่มนึงเลยถือในการเคารพคนดีที่ตายไปและจุดเริ่มต้นมาจากอะไรรู้ไหมมาจากไปประดิษฐ์ประดอยก่อนเอาไปปักตรงนั้นทีไปแกะสลักตรงนั้นทีไปโปะตรงนั้นให้งดงามทีไปก็ไปอยู่กันประมาณ 3-4 เจนเนี่ยสุดท้ายไหว้ละกราบไหว้ละนะครับซึ่งพี่น้องก็คงไม่ปฏิเสธนะว่าชีริกที่อยู่คู่สังคมมุสลิมหลักๆจะมีอยู่ประมาณนี้นะ1วนลูปอยู่กับหลุมศพ2วนลูปอยู่กับไสยศาสตร์ของต่างๆตะกรุดแขกอะไรสารพัดอย่างไม่จบไม่สิ้นนะครับแก้กันไม่หมดอะไรต่อ3ก็คือพวกเรื่องความเชื่องมงายคุรอฟัตความเชื่องมงายคุรอฟัตแล้วแต่พื้นที่ปรัมปราเล่าอะไรกันแปลกๆก็เชื่อกันมาจำได้ไหมเมื่อหลายเดือนที่แล้วที่มีระเบิดที่นราธิวาสระเบิดโรงงานอะไรโรงงานประทัดใช่ไหมระเบิดแล้วก็มีคนจำนวนไม่น้อยไปแสดงความเห็นชัดเจนเลยว่าความเชื่อโรงงมงายนี่ยังแก้กันไม่ได้มีคนบอกว่าที่ระเบิดเนี่ยเกิดจากอะไรรู้ไหมเกิดจากมาเลย์กะท่านหนึ่งนะลงมาบนโลกนี้แล้วก็จำแรงตนเป็นคนบ้ามาเลย์กะที่ไหนลงมาจำแรงตนเป็นคนบ้าฮะดีสท่านนบีทั้งหมดที่เราเรียนรู้กันมาเนี่ยมาเลย์กะลงมาเนี่ยจะอยู่ในรูปลักษณ์ที่สวยงามอยู่ในรูปผู้ชายที่สวยงามไอ้นี่มาบอกว่ามาเลย์กะเนี่ยมาในรูปคนบ้าเพื่อจะมาทดสอบจิตใจของผู้คนในกำปงแล้วพอพบว่าคนในกำปงเนี่ยไล่คนบ้าออกจากมัสยิดอัลลอฮ์เลยลงอาซาบบทลงโทษลงมาทำให้เกิดระเบิด อีกเวอร์ชันหนึ่งบอกว่าโตวาลีมาเนี่ยเหมือนที่อิบนุตัยมียะห์กล่าวเลยอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยจะมีหลักศรัทธาว่าคนที่เป็นวาลียุลลอฮ์วาลีคือคนที่อัลลอฮ์รักเนี่ยคือคนที่สมบูรณ์แบบมีเกียรติมีความงดงามเพราะวาลีที่ดีที่สุดในโลกดุนยานี่คือใครครับคือท่านนบีท่านนบีนี่คือวาลีที่ประเสริฐที่สุดและท่านนบีเป็นยังไงอะท่านนบีคือผู้ที่มีแต่ความงดงามตั้งแต่เส้นผมจนถึงเท้าของท่านนะมีแต่ความงดงามอบูบักรอัสซิดดีกเนี่ยรองจากท่านนบีนี่คืออาลียะบรรดาวลีจริงๆที่เป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นแนวทางซูฟีเนี่ยวลีของเขาเนี่ยมีแต่คนประสาทมีแต่คนบ่สองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมนั่งเรียนหนังสือเล่มหนึ่งกับเชคอับดุลลอฮ์อัลฮัซซะเนี่ยเป็นผู้รู้จักคูเวตเนี่ยจำได้เนื้อหาตอนที่ท่านสอนนะท่านยกหนังสือตอบักกอชะรอนีเนี่ยเป็นหนังสือรวมประวัติโตวาลีแนวซูฟีเชคบอกว่านี่ดูแปลกๆคือซูฟีเนี่ยโตวาลีของเขาจะเป็นประมาณนี้อะไรที่มาตรฐานเราบอกเป็นคนบ้าเนี่ยซูฟีจะยกให้เป็นคนสุดยอดเสมอมีบันทึกตั้งแต่ว่ามีวาลีคนนึงขึ้นไปบนมิมบัตแล้วก็ถอดกางเกงแก้ผ้าแล้วก็ฉี่ลงมามีฮิกมะห์นะเขาอ้างนะมีฮิกมะห์นะเขาบอกไอ้พวกเราเนี่ยเห็นปุ๊บแล้วก็ประณามเนี่ยในพวกเรากากพวกเราในพวกเปลือกโอ้ยเห็นแก่คนฉี่ก็ตำหนินะแล้วจะไม่ให้ตำหนิได้ยังคนขึ้นไปฉี่บนมิมบัตเนี่ยตกลงเนี่ยตำหนิไม่ได้หรือไงเขาบอกว่าไม่โตวาลีกำลังแสดงความตะวาดุความถ่อมตนที่สูงสุดเพราะว่าคนเป็นโตวาลีเนี่ยคนจะชื่นชมเขาเยอะเขากลัวตัวเองเหลืองกลัวตัวเองจะคิดว่าตัวเองเนี่ยดีเป็นอุยุบเป็นอะไรก็เลยขึ้นมิมบัตแก้ผ้าฉี่คนจะได้ไม่ชมเขาอีกอ๋อเหรอวะบัตคือถ้าไม่อยากให้คนชมขนาดนั้นน่ะนะออกจากหมู่บ้านไปอยู่กลางป่าเนี่ยเดี๋ยวคนก็ลืมแล้วไม่จะไปต้องขึ้นมิมบัตไปฉี่เนี่ยจะมีแต่เรื่องเล่าอะไรแปลกๆไปเนี่ยวาลีบางคนมีเรื่องเล่าว่าไปซีนากับผู้หญิงนะอูซบิลลาห์มีแต่คนแบบนี้เป็นวาลีนี่คือเพี้ยนเพี้ยนน่ะเหมือนกันคนนี่ไปแชร์กันเรื่องเล่าไม่มีที่มาเนี่ยไม่รู้ใครสมัครเฟซหลุมไปโพสต์หรือเปล่าก็ไม่รู้
ไปเล่ากันว่าสาเหตุที่มีการระเบิดเนี่ยเพราะว่าอะไรมีโตวลีเนี่ยเข้ามาทดสอบมนุษย์โตวลีนี่มีหน้าที่มานั่งทดสอบคนหรือไงนึกออกไหมโตวลีคือผู้ที่อยู่กับอัลกุรอานคืออยู่กับการเผยแพร่ความรู้มันจะมานั่งเทสคนมึงเป็นยังไงกูต้องไปปลอมตัวสายลับแล้ว เขาบอกโตวลีเนี่ยไปในหมู่บ้านแล้วก็โตวลีเนี่ยน้ำไม่อาบหัวหยิกแต่เป็นคนอาหรับพอเป็นคนอาหรับก็เลยสาวาวลีใช่ไหมถ้าเป็นคนเวียดนามเขมรเนี่ยสาวาไม่กระรอมัดหรือไงเอาเป็นคนอาหรับคนอาหรับมาหัวหยิกย้อยน้ำไม่อาบแล้วก็มาก่อเสียงดังแล้วสักพักเนี่ยชาวบ้านก็คงรำคาญหน่อยในมัสยิดไงเขามาทำอย่างนั้นนะชาวบ้านก็พยายามจับเขาออกจากมัสยิดคือไม่ได้ไปทำร้ายอะไรมีคนออกมาชี้แจงคลิปนะไม่ได้ทำร้ายอะไรคือพาออกแล้วก็พาไปอยู่ที่อื่นทีนี้มันกลายเป็นเล่าไปเรื่อยแล้วเล่าว่าเนี่ยคนนี้แหละวลีแล้วชาวบ้านเนี่ยไปเอาหินปาไปเอาไม้ไล่ปาแล้วสุดท้ายเขาหายสาบสูญไปแล้วก่อนไปเขาบอกว่าเนี่ยเขาจะสาบแช่งพวกคุณแล้ววลีอะไรไปสาบแช่งคนนี่ก็อีกเรื่องนึงอีกนี่จะเฮมร็อกกลับนึกออกไหมวลีที่ไหนไปสาบแช่งผู้ศรัทธาด้วยกันฮะดิษนบีเตือนนะคนที่สาบแช่งผู้ศรัทธาด้วยกันเนี่ยถ้าคำสาบแช่งนั้นผู้นั้นไม่คู่ควรที่จะโดนนะคำสาบแช่งนั้นจะกลับมายังคนคนนั้นแล้ววลีอะไรไปสาบแช่งผู้ศรัทธานึกออกไหมแล้วก็เล่ากันสุดท้ายวลีคนนี้ก็หายไปไหนนี่แล้วก็ระเบิดเกิดขึ้นก็มัวแต่ไปคุยหาว่าเพราะวลีคนอาหรับอะไรเลอะเทอะไปหมดทั้งที่ระเบิดเนี่ยมันอยู่ในหมู่บ้านและเข้าใจว่าคนในหมู่บ้านก็รู้แต่ด้วยกับอิทธิพลด้วยกับอำนาจทางการเงินของนายทุนแล้วก็ไม่มีใครอยากจะไปมีเรื่องนั่นแหละมันคือสาเหตุมันคือสาเหตุที่นำไปสู่โศกนาฏกรรมครั้งนี้อันนี้เราเสียใจกับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบนะแต่เรากำลังจะพูดว่าไอ้เรื่องปรัมปราแบบนี้มันไม่เคยจบและมันคือจุดเริ่มต้นของความห่างไกลจากอัลกุรอานอย่าไปพูดว่ามุสลิมเนี่ยจะไปได้ทางนำจากอัลกุรอานในเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องชีวิตคู่ในเรื่องอะไรถ้าเรื่องนี้ยังไม่ได้ถ้าใครเป็นคน3จังหวัดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเคยผ่านการปลูกฝังอะไรแผลงๆมาเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องไลลาตุลกอดรคือไลลาตุลกอดรเนี่ยถ้าอยู่กันในสังคมที่ไม่ใช่ซุนนะห์นะก็จะไม่พ้นเรื่องปรัมปราเดี๋ยวจะมีน้ำโผล่ขึ้นบนบ่อมั่งเดี๋ยวจะมีอะไรแปลกๆมั่งแล้วจะต้องมีเรื่องเล่าว่าเดี๋ยวจะมีมาเลย์กะปลอมมาเป็นคนบ้าอีกแล้วคือไม่รู้เป็นอะไรกับคนบ้าสักทีตอนเด็กๆเนี่ยผู้ใหญ่เขาก็จะบอกผมเหมือนกันว่าไลลาตุลกอดรเนี่ยถ้าไปเจอเหมือนคนบ้าสติไม่ดีเนี่ยอย่าไปทำร้ายเขานะนั่นมาเลย์กะปลอมมามาเลย์กะจำแรงตนมา นึกออกไหมแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีเรื่องน้ำเต็มบ่อมั่งน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำขาวสะอาดน้ำอะไรสารพัดอย่างแล้วมันเคยมีข่าวอ่ะมีอยู่น้ำบ่อหนึ่งที่ชาวบ้านแห่กันไปตะบัดรุกกันสุดท้ายมันกลายเป็นส้วมแตกนี่พิจารณาดูนะครับพี่น้องพิจารณาดูทั้งที่อัลกุรอานอายะห์หลักๆที่พวกเรามุสลิมท่องกันเนี่ยมีแต่เรื่องเตาฮีดแม้แต่อายะห์กุรซีก็มีแต่เรื่องเตาฮีดและคนที่กระทำสิ่งที่ผมเล่าไปทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาก็ท่องอายะห์เหล่านั้นมาเหมือนกันนะแต่เขาก็ไม่ได้พ้นไปจากความงมงายเลยนั้นเพราะอะไรครับเพราะอะไรซีดกุตุบเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุที่ทำให้มุสลิมเนี่ยห่างไกลจากอัลกุรอานเนี่ยเพราะผู้นำรัฐเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้มุสลิมที่อยู่ภายใต้การปกครองของเขาเนี่ยหลงผิดฉะนั้นแนวทางของซีดกุตุบเนี่ยเพื่อที่จะสถาปนาอัลกุรอานขึ้นมาในสังคมเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาของเขาคือต้องให้ประชาชนลงถนนประท้วงจับอาวุธเพื่อโค่นล้มผู้นำรัฐเราถึงจะมีสังคมกุรอานอันนั้นวิธีการของซิกุตุบซึ่งแน่นอนว่านี่คือวิธีการที่มดเท็จเป็นแนวทางที่ไม่ตรงกับแนวทางซุนนะห์ของท่านนบีแต่ในการอธิบายของอุลามะซุนนะห์เราเนี่ยอุลามะได้กล่าวกันว่าสิ่งที่ทำให้มนุษย์เนี่ยหลงผิดไปจากทางนำของอัลลอฮ์ผู้ที่เป็นเหตุจริงๆที่ทำให้มุสลิมห่างไกลจากอัลกุรอานเนี่ยไม่ใช่ผู้นำรัฐผู้นำรัฐเนี่ยอันนี้มันสเต็ปที่3ที่4แล้วไม่ได้จุดเริ่มต้นไม่ใช่สเต็ปที่1นะแต่สเต็ปที่1
คือใครครับคือผู้รู้ศาสนาที่ชั่วร้ายผู้รู้ศาสนาที่เป็นแกนนำของอุตริเพราะอะไรครับเรารู้กันว่ากลุ่มชนที่อัลลอฮ์ประณามที่สุดในอัลกุรอานคือยะฮูดยะฮูดคือกลุ่มชนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประณามมากที่สุดในอัลกุรอานเคียงคู่กับมุชริกินและในยะฮูดเนี่ยคนเลวที่สุดที่อัลลอฮ์กล่าวถึงอยู่ตลอดว่าเป็นต้นตอของความหลงผิดของยะฮูดคือใครครับผู้รู้ศาสนาของยะฮูดอิตตะคอซูอะห์บารุฮุมวะรุห์บานะฮุมอัรบาบันมินดูนิลลาห์อัลลอฮ์กล่าวว่าพวกยะฮูดพวกนาซารอความหลงผิดของพวกเขาเนี่ยคืออะไรรู้ไหมครับคือการที่พวกเขาเนี่ยเอาบาทหลวงเอาปุโรหิตเอารับใบทั้งหลายเหล่านี้มาเป็นพระเจ้ามาเป็นพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนที่ซอฮาบะห์คนหนึ่งเนี่ยได้ยินองค์การนี้ซอฮาบะห์ท่านนั้นเคยเป็นนาซารอมาก่อนแล้วก็มารับอิสลามเขาได้ยินองค์การนี้เนี่ยเขาก็แปลกใจและก็ถามท่านนบีว่าเอ๊ะนาซารอกับยะฮูดไม่เคยบอกว่านักบุญของเขานักบวชของเขาเป็นพระเจ้านะทำไมอัลลอฮ์ถึงได้ดำรัสไว้ในอายะนี้ว่าพวกเขาเอานักบุญนักบวชเป็นพระเจ้าในเมื่อพวกเขาไม่เคยบอกว่าเป็นพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้สร้างสวรรค์นรกท่านนบีก็อธิบายว่านั่นก็เพราะว่าเวลานักบวชของเขาเนี่ยบิดเบือนศาสนานะประชาชนเชื่อก็หมายความว่าเวลาอัลลอฮ์เนี่ยประทานฮุกมหนึ่งลงมาบอกว่าอันนี้ฮาลาลนักบวชก็ไปบอกว่าอันนี้ฮารอมอัลลอฮ์ประทานวิถีชีวิตให้แก่นบีท่านต่างๆให้มีคู่ครองทั้งสิ้นการมีคู่ครองเนี่ยฮาลาลนะไม่ใช่แค่ฮาลาลนะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมเลยซ้ำแต่นักบวชปุโรหิตก็ไปบิดเบือนกลายเป็นว่าผู้ที่จะเข้าถึงอัลลอฮ์ได้เนี่ยต้องเป็นผู้ที่ไม่มีคู่ครองทั้งที่นบีนี่มีคู่ครองหมดนบีมูซามีภรรยานบีอิบรอฮีมมีภรรยาถึง2ท่านแต่กลายเป็นว่าพวกนักบวชไปบอกประชาชนว่าถ้าคุณจะเข้าถึงพระเจ้าคุณต้องอยู่แบบคนเดียวไม่มีคู่ครองนี่คือการไปแก้สิ่งฮาลาลให้เป็นฮารอมและพออัลลอฮ์ได้ประทานบัญญัติลงมาบอกว่าอันนี้ฮารอมนักบวชก็ไปแก้เป็นฮาลาลอัลลอฮ์ประทานหลักการลงมาว่าดอกเบี้ยเนี่ยยะฮูดคุณกินไม่ได้พวกนี้ก็ไปแก้เป็นกินได้นั่นแหละที่ท่านนบีกล่าวว่านี่คือการเอามนุษย์เป็นพระเจ้าเพราะหน้าที่ในการบอกว่าอะไรฮาลาลฮารอมเป็นของอัลลอฮ์แต่พวกนี้ไปล่วงล้ำหน้าที่นี้นึกออกไหมครับซึ่งอุลามะได้กล่าวก็ว่านี่คือตัวอย่างจากอัลกุรอานที่ชี้ให้เห็นว่าจุดเริ่มต้นที่ทำให้มนุษย์หลงผิดเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากพวกอะอิมมะห์มุดิลลีนบรรดาผู้รู้ที่บิดเบือนศาสนาจนกระทั่งศาสนาที่บริสุทธิ์แท้จริงมันหายไปจากประชาชนเมื่อศาสนาที่บริสุทธิ์แท้จริงเนี่ยห่างไกลจากประชาชนแล้วไซเนี่ยนะไอความหลงผิดอื่นเนี่ยมันจะเข้ามาทีหลังละความหลงผิดอื่นเนี่ยตามมาทีหลังนะครับแต่แปลกตรงที่ไซยิดกุตเขาเห็นทุกอย่างในสังคมอียิปต์แต่ไม่มีแม้แต่บรรทัดเดียวหรือวรรคเดียวจากหนังสือของเขาที่จะกล่าวตำหนิบรรดาผู้รู้แกนนำความหลงผิดที่อยู่ในอียิปต์ณสมัยนั้นมีตั้งกี่กลุ่มเขาไม่ให้ความสนใจเลยซัยยิดกุตุบเนี่ยมีเวลาที่จะไปวิจารณ์ท่านมุอาวิยะมีเวลาที่จะไปโจมตีซอฮาบะห์ว่าปกครองไม่ดี1 2 3 4โจมตีท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานบอกว่าแกและปกครองการบ้านเมืองไม่ค่อยดีนึกออกมั้ยครับแต่แกนนำดอลาละที่อยู่ในมิสร์อยู่ในอียิปต์สมัยนั้นไปอยู่ที่ไหนกันหมดยิ่งไปกว่านั้นตัวซัยยิดกุตุบเองเนี่ยในเรื่องพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮ์เนี่ยกลับยึดแนวคิดของคนที่หลงผิดที่สุดในยุคซะลัฟที่เคยมีชีวิตอยู่ในยุคซะลัฟก็คือญะฮ์บินซอฟวานแกนนำของญะฮ์มีนี่คือการไม่เข้าใจกุรอานนี่คือการห่างไกลจากคัมภีร์อัลกุรอานแม้จะเขียนหนังสืออธิบายอัลกุรอานแต่กลับห่างไกลจากร่มเงาของอัลกุรอานนะครับฉะนั้นผู้ศรัทธาเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องปรับทัศนคติให้ถูกต้องก็คือทางนำในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ประทานลงมาใน 6,600 กว่าอายะห์เนี่ยมันมีหลายเรื่องที่เป็นทางนำอยู่ในกุรอานเพราะอายะห์ทั้งหมดนี่คือทางนำ
และถ้าเราจะดึงมาเป็นหมวดหมู่มันก็หลายประเด็นแล้วแต่การวิเคราะห์สังเคราะห์ของเราว่าในอัลกุรอานเนี่ยมีกี่หมวดมีกี่เรื่องแต่ไม่ว่าจะมีกี่หมวดไม่ว่าจะมีกี่เรื่องมันจะกลับมาที่เตาฮีดอัลอุลูฮียะห์เพราะอัลลอฮ์ดำรัสไว้ในอัลกุรอานว่าวะมาคอละกตุลจินนะวัลอินซ์อิลลาลิยะบุดูนอัลลอฮ์สร้างมนุษย์และจินมาเนี่ยเพื่อให้อิบาดะห์อัลลอฮ์องค์เดียวนะเพื่อให้อิบาดะห์อัลลอฮ์องค์เดียวถ้าใครไม่อิบาดะห์อัลลอฮ์องค์เดียวมีชีริกเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตนั่นหมายความว่าคนนั้นทำลายเป้าหมายการเป็นคนที่อัลลอฮ์สร้างเขามานึกออกมั้ยครับทำลายเป้าหมายการเป็นคนที่เขาถูกบังเกิดขึ้นมาและเมื่อเป้าหมายการเป็นคนเนี่ยถูกทำลายไปแล้วเนี่ยสามารถหาอะไรกับเรื่องอื่นมันจะไปเหลือนึกออกไหมครับด้วยเหตุนี้นักปราชญ์จึงได้กล่าวกันว่าถ้าสังคมมุสลิมไม่สามารถสถาปนาความเป็นบ่าวขึ้นมาได้เราเป็นมนุษย์เนี่ยสถานะความเป็นคนของเราเนี่ยมันคือการเป็นบ่าวอัลลอฮ์เป็นบ่าวอัลลอฮ์ผู้เดียวไม่เป็นบ่าวสิ่งอื่นนั่นคือสถานะความเป็นคนของเราเพราะเราถูกสร้างมาให้เป็นบ่าวอัลเลาะห์เราถูกสร้างมาเพื่อให้เป็นบ่าวอัลเลาะห์ถ้าเราเนี่ยไปทำลายสิ่งนี้ไปด้วยการพาตัวเองไปเป็นบ่าวของอย่างอื่นไปเป็นบ่าวของต้นไม้ไปเป็นบ่าวของวิญญาณผีบรรพบุรุษอะไรก็ตามแต่นะเช่นนั้นแล้วเนี่ยเราจะไปหาทางนำจากข้ออื่นในคัมภีร์อัลกุรอานได้ยังไงนี่ตรงนี้เนี่ยต้องโฟกัสให้เข้าใจนะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าสังคมมุสลิมเนี่ยแน่นอนหลายๆคนพูดถึงความสำคัญของอัลกุรอานมีสถาบันฮาฟิซกุรอานท่องจำกุรอานเกิดขึ้นอย่างมากมายแต่ในจำนวนของสถาบันเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ทุกสถาบันที่จะสอนกุรอานบนความเข้าใจในเตาฮีดที่ถูกต้องทำไมเราจะไม่เคยเจอล่ะคนที่เป็นนักท่องจำกุรอานคนที่เป็นนักท่องจำกุรอานนะครับแต่กลับไม่เข้าใจชนิดต่างๆของอัตเตาฮีดที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานเลยนะครับด้วยเหตุนี้มันจึงมีอาซาร์รายงานจากซอฮาบะห์บางท่านมาซอฮาบะห์จะกล่าวกันว่าพวกเราเนี่ยจะเรียนรู้อัลอีมานจะเรียนรู้เรื่องการศรัทธาก่อนจะไปเรียนรู้เรื่องอัลกุรอานที่ซอฮาบะห์พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าอัลอีมานที่เขาเรียนรู้เนี่ยคืออะไรที่เอกเทศจากกุรอานไม่ใช่แต่หมายถึงว่าเนื้อหาหลักในอัลกุรอานที่เขาจะเรียนเป็นสิ่งแรกก่อนจะเข้าไปลงรายละเอียดของบทบัญญัติข้ออื่นในอัลกุรอานคือเรื่องการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ถูกต้องเพราะสังคมมุสลิมวางรากฐานอยู่บนการศรัทธาที่ถูกต้องแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเรื่องที่มันน่าเศร้าก็คือคนบางกลุ่มในสังคมสมัยนี้ในยุคปัจจุบันนี้แนวทางบางแนวทางเนี่ยทั้งที่พวกเขาเนี่ยประกาศว่าเป็นแนวทางที่จะทำให้ผู้คนอยู่กับอัลกุรอานเป็นแนวทางที่บอกว่าจะทำให้ผู้คนเนี่ยมาท่องจำฮาฟิซกุรอานเป็นแนวทางที่อ้างว่าเขาเนี่ยให้ความสำคัญกับอัลกุรอานแต่พวกเขากลับไม่ให้ความสำคัญกับเนื้อหาที่สำคัญที่สุดที่กุรอานย้ำนักหนาก็คือเรื่องของอะกีดะห์คนพวกนี้จะไม่ชอบเวลาเห็นมุสลิมเนี่ยพยายามจะกำจัดอะกีดะห์ที่นอกคอกไปจากอัลกุรอานเขาไม่ชอบเพราะผลลัพธ์ที่เขาเห็นคือเขาเห็นมุสลิมแตกแยกกันเขาเห็นมุสลิมทะเลาะกันเขาเห็นมุสลิมเถียงกันโดยที่เขาไม่ได้คิดเลยว่าการที่เราปล่อยให้มุสลิมไม่ทะเลาะกันแต่อยู่บนความหลงผิดเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ชีวิตของอัลกุรอานอันนั้นไม่ใช่ระบอบของอัลกุรอานและอันนั้นไม่ใช่การอยู่กับอัลกุรอานเพราะการอยู่กับอัลกุรอานคือการห้ามปรามความชั่วด้วยนั่นคือหัวใจหลักของอุมมะห์นี้แต่เราจะเห็นว่าคนบางส่วนผู้เผยแพร่ศาสนาบางส่วนนักบรรยายบางส่วนกลับบอกมุสลิมที่ไม่รู้อีโนอินเนว่าเราต้องเลิกทะเลาะกันเรื่องอะกีดะห์เราต้องเลิกเถียงกันเรื่องอะกีดะห์เราต้องกลับมาสามัคคีเป็นสังคมมุสลิมหนึ่งเดียวคนที่พูดเนี่ยคือคนที่ไม่เข้าใจคนที่พูดเนี่ยคือคนที่ไม่เข้าใจว่าความสามัคคีที่อัลลอฮ์เนี่ยให้นบีมาสร้างด้วยกับอัลกุรอานเนี่ยให้มาสร้างความสามัคคีในมะดีนะห์ด้วยกับอัลกุรอานเป็นทางนําเนี่ยคือความสามัคคีบนหลักศรัทธาที่เป็นหนึ่งเดียวบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยไม่เคยมีข้อขัดแย้งในเรื่องหลักศรัทธาอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ระบุ
เรื่องนี้โดยตรงฟาอินอามานูบิมิสลิมาอามันตุมบิฮิฟะกอดิฮตะดาวนี่คนที่บอกว่าเราจะรณรงค์ให้คนอยู่กับอัลกุรอานแต่ในขณะเดียวกันก็ดันไปวงเล็บว่าเราไม่เอาความแตกแยกทางความเชื่อเราไม่ต้องการการโต้เถียงทางอากีดะห์ฟังอายะห์นี้ให้ดียะฮูดและนาซารอเนี่ยคือหมู่ชนแห่งความแตกแยกเพราะอะไรครับเพราะหลังจากนบีต่างๆเนี่ยเสียชีวิตไปพวกนี้เอาคัมภีร์ของอัลเลาะห์เนี่ยมาแก้จนกระทั่งแตกไม่รู้กี่กอกี่พวกอัลเลาะห์กล่าวไว้ในอายะห์นี้ว่าและถ้าหากบรรดายะฮูดและนาซารอมีอีมานมีศรัทธาเยี่ยงเดียวกันกับที่บรรดาซอฮาบะห์มีศรัทธานี่คําที่อัลเลาะห์ใช้นะฟาอินอามานูถ้าหากว่าพวกเขาคือยะฮูดและนาซารอเนี่ยมีศรัทธาเยี่ยงเดียวกับที่พวกเจ้าที่นี่คือใครคือซอฮาบะห์เยี่ยงเดียวกับที่พวกเจ้าศรัทธาแน่นอนว่าพวกยะฮูดและนาซารอก็จะได้รับทางนำว่าอินตะวัลลาฟาอินนะมาฮุมฟีชิกอกแต่ถ้าหากพวกยะฮูดและนาซารอผินหลังให้การศรัทธาผินหลังไม่ยอมศรัทธาด้วยกับการศรัทธาของบรรดาซอฮาบะห์แน่นอนว่าพวกเขาจะอยู่ในความแตกแยกนี่คืออายะห์ที่ยืนยันชัดเจนว่าถ้าสังคมมุสลิมไม่มีอีมานไม่มีอะกีดะห์แบบซอฮาบะห์ซึ่งเป็นอะกีดะห์ที่เอามาจากอัลกุรอานถ้าสังคมมุสลิมไม่มีอะกีดะห์แบบเดียวกันกับที่ซอฮาบะห์เคยมีไม่อยู่ในสภาพเดียวกันกับที่ซอฮาบะห์เคยมีอย่าไปเพ้อเจ้อพูดด้วยความสามัคคีไม่มีทางตกลงนี่เรากำลังจะเก่งกว่าอัลเลาะห์ใช่มั้ยอัลเลาะห์บอกว่าใครไม่มีอีมานตามอีมานของซอฮาบะห์พวกเขาจะแตกแยกแต่เรากำลังจะมาสร้างทฤษฎีว่าสังคมมุสลิมเนี่ยจะมีอีมานหลายแบบไม่ใช่ปัญหาขอให้รักกันเข้าไว้กะซาบโกหกคนที่พูดอย่างนี้นี่ถ้าไม่ติดว่าเขาเป็นคนที่เราพิจารณาว่าไม่เข้าใจกุรอานนะคนคนนั้นจะโดนข้อหาปฏิเสธกุรอานเพราะอะไรครับคำถามมีอยู่ว่าเราอ่านประวัติศาสตร์อิสลามมาเราอ่านหะดีษนบีมาอ่านอาซาดอ่านตัวบทจากซอฮาบะห์มาเรียนรู้เรื่องยุคซอฮาบะห์มาตั้งเท่าไหร่หลายคนชอบฟังในเรื่องซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ไปรบซอฮาบะห์สุดยอดซอฮาบะห์อะไรก็ตามแต่เราชอบฟังมีไหมที่ซอฮาบะห์เนี่ยเกิดข้อโต้เถียงในเรื่องอะกีดะห์มีไหมที่ซอฮาบะห์แบ่งเป็นสำนักเถียงกันไปเถียงกันมาเรื่องอะกีดะห์มีไหมไม่มีซอฮาบะห์ไม่มีข้อโต้เถียงทางอะกีดะห์คำถามในยุคซอฮาบะห์เนี่ยที่เขาไม่โตเถียงเรื่องอะกีดะห์เนี่ยอ่ะเพราะอะไรหนึ่งเพราะเขาไม่เรียนอะกีดะห์เป็นไปได้ไหมคือที่เขาไม่เถียงเพราะเขาไม่พูดเขาไม่สนใจเลยอันนี้เป็นไปไม่ได้นี่เลอะเทอะถ้าใครมาสรุปอย่างนี้ที่ซอฮาบะห์เนี่ยไม่โตเถียงกับเรื่องอะกีดะห์ไม่ขัดแย้งกับเรื่องอะกีดะห์เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่พูดแต่ต้นไม่สนใจไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้อะกีดะห์คืออะไรไม่สนใจอันนี้เป็นไปไม่ได้ก็จะเหลืออยู่อีกอันเดียวเพราะในสมัยซอฮาบะห์ไม่มีใครมาก่อความคิดไม่มีใครมาสร้างอะกีดะห์แปลกๆออกไปจากตัวบททุกคนอีมานทุกคนศรัทธาตามที่นบีสอนหมดไม่มีอะไรแปลกปลอมมันก็เลยไม่มีข้อโต้เถียงเข้าใจไหมครับคำถามมีอยู่ว่าซอฮาบะห์เคยสามัคคีแบบใดและทำไมเราไม่สามัคคีแบบซอฮาบะห์เราต้องการความสามัคคีในสังคมมุสลิมแต่เรากลับบอกว่าเราจะสามัคคีแบบกูเองแบบแนวทางใหม่ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องมาโฆษณาว่าเราเอาอัลกุรอานไม่ต้องมาโฆษณาไม่ต้องมาบอกสังคมว่าเราอยู่กับอัลกุรอานเราเอาอัลกุรอานไม่ครับอันนั้นเราไม่ได้สามัคคีบนผู้ที่ใกล้ชิดกุรอานที่สุดคือซอฮาบะห์ซอฮาบะห์เนี่ยเขาสามัคคีกันเพราะเขาเชื่อตรงกันหมดแล้วทำไมเขาเชื่อตรงกันหมดอะเพราะบรรดาซอฮาบะห์ไม่เอาความเห็นไม่เอาอารมณ์ฝ่ายต่ำไปค้านตัวบทไปหาเรื่องตีความตัวบทแต่สังคมมุสลิมสมัยนี้ทำไมถึงเถียงเรื่องอะกีดะห์ยังไม่ต้องพูดว่าจะไปเรื่องอื่นนะทุกวันนี้ก็ยังเถียงกันอยู่ว่าตกลงอัลเลาะห์อยู่ไหนยังเถียงกันอยู่เพราะอะไรถึงเถียงเพราะอะไรถึงเถียงเราจะให้คำตอบเป็นโลกสวยไหมเพราะมุสลิมไม่รักกันบางทีคนที่เถียงกันเนี่ยเป็นพี่กับน้องเป็นผัวกับเมียด้วยซ้ำเนี่ยมันจะไม่รักกันได้ยังไงนึกออกไหมมันจะไม่รักกันได้ยังไง
แต่เพราะอะไรมุสลิมถึงเถียงกันเพราะมันต้องมีสักฝ่ายนึงแหละอุตริสร้างความเชื่อที่ไม่มีแบบอย่างจากซอฮาบะห์มาฉะนั้นถ้าเราต้องการให้สังคมมุสลิมสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่จะได้กลับไปยิ่งใหญ่แบบในยุคซอฮาบะห์สภาพของเราก็จะต้องตรงกับสภาพของซอฮาบะห์อิหม่ามมาลิกเคยกล่าวไว้นะครับว่าลายุสลิฮุอาคิรฮาซิฮิลอุมมะติอิลลามาอัสลาฮะอัวละฮาอะไรก็ตามแต่สิ่งใดก็ตามแต่ที่เคยทำให้คนในสมัยซอฮาบะห์นี่ยิ่งใหญ่มาได้ก็จะเป็นสิ่งเดียวกันที่จะทำให้คนในสมัยหลังยิ่งใหญ่ได้เช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าถ้ามียารักษาโรคตัวหนึ่งที่ท่านนบีเคยมอบให้ซอฮาบะห์เอาไปใช้เอาไปกินจนซอฮาบะห์เนี่ยยิ่งใหญ่มาแล้วเกรียงไกรมาแล้วพวกเรายุคหลังจะไปหายาอื่นไปหายาจากอะไรยาจากกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เป็นไปไม่ได้เราก็จะต้องใช้ยาเดียวกันที่นบีเคยมอบให้ซอฮาบะห์ใช้ยารักษาโรคเดียวกันแต่นี่แปลกเรากลับบอกว่าโอ้ยุคนี้เราต้องสามัคคีกันแบบอีกสไตล์หนึ่งสไตล์ไหนสไตล์แบบว่าไม่เป็นไรคุณจะเชื่ออะไรคุณจะเป็นแบบไหนว่ากันไปเถอะเอาให้มันหลากหลายแต่ขอให้เราถ่ายรูปกอดคอกันไว้นั่งมอไซค์เป็นแก๊งเดียวกันไว้ฮะไปเที่ยวตั้งแคมป์ด้วยกันไว้อย่างนั้นนะมีประโยชน์อะไรกันนะสุดท้ายก็ทะเลาะเรื่องดุนยาสุดท้ายก็ทะเลาะกันเรื่องดุนยาจริงหรือเปล่าทะเลาะกันเรื่องดุนยาดูบอลคนละทีมก็ทะเลาะกันแล้วเออสุดท้ายทำองค์กรศาสนาก็แตกกันอีกมึงได้ตำแหน่งนั้นกูไม่ได้มึงได้แสงกูไม่ได้แสงอะไรมาบอกเขาแตกไปหมดสุดท้ายก็ทะเลาะเรื่องนี้แล้วเราเห็นนะคนจำนวนไม่น้อยที่ป่าประกาศว่าเราไม่ต้องการแตกแยกเรื่องอากีดะห์เราไม่ต้องการทะเลาะกันเรื่องอากีดะห์เราไม่ต้องการแบ่งเก่าแบ่งใหม่เราต้องสามัคคีสุดท้ายแตกแยกเรื่องดุนยาเละเทะตุ้มเป๊ะไปหมดแตกแยกเรื่องดุนยาเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ตัวเองยอมแตกแต่เป็นเรื่องความถูกต้องที่ต้องแตกเพื่อรักษาสัจธรรมกลับไม่อยากแตกอะไรกันเป็นยังไงนึกออกไหมครับอ่ะต่อมาพี่น้องครับสรุปภาพรวมก่อนชีวิตของเราภายใต้ทางนำอันกุรอานเนี่ยคำพีอันกุรอานเวลาเราอ่านเนี่ยแน่นอนเราอ่านตั้งแต่ต้นเล่มแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะแต่จริงๆเวลาเราเรียนสมัยเด็กๆเราจะอ่านตั้งเราจะอ่านที่ฟาติฮะห์ก่อนแล้วเราก็กระโดดไปยุซ30เราก็จะไปเรียนยุซอัมมาเลยซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ายุซอัมมาเป็นยุซที่ท่องง่ายและเนื้อหาโดยส่วนใหญ่ของยุซอัมมาเนี่ยเป็นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการประกาศอิสลามในนครมักกะเพราะซูเราะห์น่าจะเกือบทั้งหมดถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเกือบทั้งหมดของซูเราะห์ที่อยู่ในยุซ30เนี่ยคือซูเราะห์ที่ถูกประทานลงมาในนครมักกะและเนื้อหาโดยภาพรวมจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเรียกร้องให้มนุษย์ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อนบีและโลกหน้าเพราะสิ่งแรกที่นบีชำระบรรดาผู้คนในนครมักกะห์นี่คือ3เรื่องนี้เชื่อในอัลเลาะห์คือมีเตาฮีดเชื่อในนบีคือต้องใช้ซุนนะห์นบีในการดำรงชีพและการเตรียมตัวเพื่อได้รับการสอบสวนในโลกหน้านั่นคือเรื่องหลักของนครมักกะซึ่งผมเคยโพสต์ใน Facebook ว่าสังคมมุสลิมเนี่ยถ้าสาระที่อยู่ในยุค30เนี่ยยังสถาปนาขึ้นไม่ได้ไม่ต้องไปคุยเรื่องว่าจะเอาซูเราะห์อื่นๆที่ลงในนครมะดีนะห์เนี่ยมาแก้สังคมยากครับเพราะนบีเนี่ยแก้ไขมนุษย์ที่เคยอยู่ในความมืดมนด้วยลำดับขั้นตอนแบบนี้แล้วพวกเราจะมาเก่งกว่านบีเหรอเราจะแก้อีกแบบแล้วกันเราไม่เรียงแบบนบีนะหน้าที่ของมุสลิมเนี่ยในการแก้ไขปัญหาสังคมเนี่ยในการสอนให้มุสลิมกลับมาอยู่อัลกุรอานเนี่ยกลับมาอยู่กับอัลกุรอานเนี่ยจะต้องเรียงลำดับขั้นตอนแบบที่ท่านรอซูลเรียนนะครับทีนี้มีข้อสังเกตนึงที่น่าสนใจพี่น้องครับอัลกุรอานที่เราอ่านจากตัวเล่มเนี่ยแน่นอนซูเราะห์แรกของอัลกุรอานคือซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เนี่ยตั้งแต่เริ่มซูเราะห์จนกระทั่งไปจนถึงอิยากะนะอ์บุดุวะอิยากะนัสตะอีนเนี่ยตั้งแต่เริ่มซูเราะห์นะครับ
อุลามะส่วนใหญ่บอกว่าซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เนี่ยเริ่มที่อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับส่วนบิสมิลลาห์เนี่ยเป็นอายะห์กุรอานที่เอกเทศออกไปไม่ได้ถูกนับเป็นส่วนหนึ่งจากอัลฟาติฮะห์เป็นเหมือนอายะห์ที่ขั้นกลางระหว่างซูเราะห์อันนี้ทัศนะของอุลามะจำนวนไม่น้อยเลยตั้งแต่อายะห์แรกจนถึงอายะห์เมื่อกี้ที่ผมอ่านเนี่ยเนื้อหาของมันคือเตาฮีดหมดเนื้อหาของมันคือเรื่องของเตาฮีดทั้ง3ประเภทที่เราเคยเรียนกันในหลักสูตรพื้นฐานรูบูบียะห์อูลูฮียะห์แล้วก็อัลอัสมาวัสซิฟาตอัลอัสมาวัสซิฟาตนะครับส่วนเนื้อหาในครึ่งหลังนะครับตั้งแต่อิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมไปจนจบเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีฉะนั้นซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เนี่ยสาระหลักเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ส่วนคือมันคือ2ชะฮาดะห์อยู่ในซูเราะห์ฟาติฮะห์ก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์นั่นหมายความว่าผู้ที่จะเอาทางนำจากอัลกุรอานเนี่ยเขาจะต้องอ่านฟาติฮะห์เป็นปฐมบทเพราะมันถูกเรียกว่าเป็นอุมมุลกิตาบเป็นแม่ของคัมภีร์มนุษย์ไม่สามารถที่จะหาทางนำจากอัลกุรอานได้ถ้าเขาละเลยซูเราะห์ฟาติฮะห์เขาจะต้องเข้าใจซูเราะห์ฟาติฮะห์ก่อนซูเราะห์ฟาติฮะห์จึงเป็นซูเราะห์แรกที่อยู่ต้นเล่มเพื่ออะไรครับเพื่อทำให้ผู้ศรัทธาเนี่ยที่จะมาหาทางนำจากอัลกุรอานเนี่ยรู้ตัวว่าคุณจะมาหาทางนำจากอัลกุรอานเนี่ยคุณจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นอย่างไรเพราะซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เนี่ยมันคือ2ชะฮาดะห์โดยตัวและซูเราะห์อัลฟาติฮะห์มันคือการสอนให้ผู้ศรัทธาขอทางนำจากอัลเลาะห์อยู่เสมอเพราะเราอ่านกุรอานเนี่ยเราต้องการทางนำแต่เราไม่ได้มีความสามารถโดยตัวเองนะที่จะไปนั่งแหวกว่ายคว้าทางนำเองทางนำเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ประทานให้ฮิดายะห์เนี่ยไม่ว่าจะฮิดายะห์อิรชาดและเตาฟีกเนี่ยอัลเลาะห์เป็นผู้ประทานทางนำให้ฉะนั้นเราต้องขอซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ซูอัลกุรอานจึงเริ่มต้นด้วยซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เพื่อเป็นการสอนหนทางให้แก่ผู้ศรัทธารู้ว่าคุณจะได้ทางนำเนี่ยด้วยกับการขอด้วยกับการขอต่ออัลเลาะห์อยู่เสมอและเนื้อหาที่อยู่ในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เนี่ยมันจึงเป็นฐานของศาสนาไงเพราะศาสนาเนี่ยมีอยู่2ฐานหลักเลยครับกราบไหว้อัลเลาะห์ผู้เดียวซึ่งคือครึ่งแรกของฟาติฮะห์และตามในหนทางอันเที่ยงตรงก็คืออะไรครับคือซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่จะเล่าอะไรให้ฟังนะสิ่งที่ยืนยันชัดเจนว่าสังคมมุสลิมไทยยังไม่ได้ไปไหนกันอยู่เลยคืออะไรรู้มั้ยวรรคท้ายของซูเราะห์อัลฟาติฮะห์อัลเลาะห์กล่าวว่ายังไงไวรุลมักบูบิอะลัยฮิมวะลอดดอลีนใช่มั้ยอัลเลาะห์ให้เราเนี่ยขอทางนำต่อพระองค์นะครับขอทางนำต่อพระองค์ให้เราได้รับในหนทางอันเที่ยงตรงเป็นหนทางของผู้ที่อัลลอฮ์เนี่ยประทานความโปรดปรานลงมาแก่พวกเขาก็คือบรรดามุสลิมบรรดาซอฮาบะห์บรรดามุวะฮิดบรรดาผู้ที่มีเตาฮีดไม่ใช่หนทางของผู้ที่ถูกกริ้วและหลงผิดเนี่ยไกรุลมักบูบิอะลัยฮิมวะลอดดอลีนเนี่ยไม่ใช่หนทางของผู้ที่ถูกอัลลอฮ์โกรธกริ้วและหลงผิดมุสลิมเนี่ยอ่านองค์การนี้เนี่ยมุสลิมไทยเนี่ยมีกี่ล้านชีวิตมีกี่ล้านชีวิตมุสลิมไทยมีกี่ล้านชีวิตก็ประมาณ 3-4 ล้านมั้งนะอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์กันหมดแล้วดูเกิดอะไรขึ้นจะเล่าอะไรให้ฟังเราอ่านอายะห์เนี้ยขอให้เราในห่างไกลจากหนทางของผู้ที่อัลเลาะห์กริ้วและผู้ที่หลงผิดผมเชื่อว่ามุสลิมหลายคนจนถึงป่านนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าผู้ที่อัลเลาะห์กริ้วและผู้ที่หลงผิดนี่มันคือใครอ่ะและสุดท้ายเราก็ลอยๆกันผู้ที่อัลเลาะห์กริ้วผู้ที่อัลเลาะห์หลงผิดแล้วก็ไม่ใช่กูแล้วกันเราก็จะคิดแค่นั้นเราก็จะคิดเข้าข้างตัวเองว่าไม่ใช่กูแล้วกันและคือใครอ่ะนี่จะยกตัวอย่างให้ฟังว่านี่เราอยู่ตรงไหนอยู่เลยกับอัลกุรอานแค่ซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยเราก็ไม่เข้าใจแล้วเราจะไปเข้าใจทั้งเล่มเหรอจะไปสถาปนาให้เกิดขึ้นทั้งเล่มได้ไหมเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยหรือแม้แต่ปีนี้
หลังจากได้เกิดสงครามขึ้นระหว่างอะไรระหว่างยะฮูดละนะตุลลอฮ์อะลัยฮิมกับมุสลิมในกอซาก็มีการแชร์คำพูดของผู้นำฮามาสผู้นำจิตวิญญาณฮามาสเลยคืออะห์มัดยาซีนมีการแชร์คำพูดเขานะครับผมเคยประกาศไปแล้วนะว่าจุดยืนของมุสลิมต่อเหตุการณ์การต่อสู้ระหว่างฮามาสกับยะฮูดเนี่ยต้องเป็นอย่างไรเราบอกไปแล้วนะว่าเรื่องดูอาเนี่ยเราต้องขอดูอาให้มุสลิมให้ฮามาสชนะยะฮูดเพราะเขาเป็นมุสลิมส่วนเรื่องความผิดพลาดในแนวทางของเขาอันนี้เราต้องเตือนสังคมจะปล่อยเงียบไม่ได้จะมาใช้สูตรว่าไม่ใช่เวลาได้ยังไงเราอยู่เมืองไทยไม่ได้มีใครไปรบมีคนแปลคำพูดอะห์มัดยาซีนมาโอ้คนก็แชร์กันมีคนบอกว่าเราเนี่ยอะห์มัดยาซีนพูดว่าเราหมายถึงฮามาสนะเราอะไม่ได้ขัดแย้งกับยะฮูดในเรื่องหลักความเชื่อเราเนี่ยความหมายประมาณนี้นะเราไม่ได้ขัดแย้งกับยะฮูดเพราะเขาเป็นยะฮูดเราไม่ได้ขัดแย้งกับยะฮูดเพราะเขาเป็นยะฮูดแต่ที่เราขัดแย้งกับยะฮูดและต่อสู้กับยะฮูดเนี่ยเพราะยะฮูดมาอาธรรมเรามาปล้นแผ่นดินของเราอามัดยาซีนบอกว่าฉะนั้นเนี่ยต่อให้คนที่ปล้นแผ่นดินของเราเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็จะสู้กับเขาคือหมายความว่าที่เราสู้เนี่ยไม่ใช่สู้เพราะเขาเป็นยะฮูดไม่ยะฮูดเราไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับเขาเรื่องศาสนาแต่ที่เราสู้เพราะบ้านเกิดแผ่นดินของเราโดนปล้นนั้นเขาก็เลยเปรียบเทียบว่าถ้าหากคนที่มาปล้นบ้านเราเป็นมุสลิมเราก็สู้ซึ่งคำพูดของอามัดยาซีนเนี่ยเป็นการประกาศชัดเจนว่าในความเข้าใจของเขาเนี่ยญิฮาดที่เขากระทำอยู่เนี่ยไม่ใช่ญิฮาดเพื่อเทิดทูนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันนั้นจากบทสัมภาษณ์เขานะส่วนคนอื่นในพรรคอะไรก็ว่ากันอีกทีนึงพูดถึงตัวบทสัมภาษณ์นี้ถูกแชร์ผลิตซ้ำกันนี่เรายังไม่ได้พูดถึงอีกข้อนึงนะอะห์มัดยาซีนผู้นำฮามาสเนี่ยเขายกย่องการปฏิวัติอิหร่านของโคเมนีนะเขาบอกเลยว่าลูกหลานชาวกอซะที่อยู่กับฮามาสเป็นลูกหลานของเป็นอิบนุรุเป็นเขาเรียกว่าลูกหลานทางจิตวิญญาณของโคเมนีอันนั้นคือข้อสัมพันธ์แล้วก็มีคนก็แชร์คำพูดอะห์มัดยาซีนกันไปโดยที่คนแชร์เนี่ยไม่ได้รู้เลยว่าคำพูดเนี้ยมันขัดแม้แต่ซูเราะห์อัลฟาติฮะห์พอในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เมื่อกี้ที่อัลลอฮ์บอกว่าหมู่ชนที่อัลลอฮ์กริ้วโกรธและหลงผิดเนี่ยไปดูครับอุลามะอธิบายตรงวรรคนี้ว่าหมู่ชนที่อัลลอฮ์กริ้วโกรธคือยะฮูดและหมู่ชนที่หลงผิดคือนะซอรอและอุลามะก็อธิบายต่ออีกครับว่ายะฮูดเนี่ยที่อัลลอฮ์กริ้วเนี่ยเพราะอะไรเพราะพวกเขาเป็นผู้ที่มีความรู้อยู่ในมือมีสัจธรรมอยู่ในมือแต่ไม่ปฏิบัติตามความรู้อัลลอฮ์ประทานคัมภีร์เตารอตมาพวกไม่ตามและที่เลวร้ายที่สุดที่อัลลอฮ์ทรงดำรัสไว้ในอัลกุรอานก็คือยะฮูดเนี่ยบิดเบือนอะกีดะห์ในเรื่องพระองค์อัลลอฮ์ไปบอกว่าอูซัยร์เป็นลูกของอัลลอฮ์เฮ้ยตกลงเราไม่รู้สึกโกรธเกลียวเป็นศัตรูอะไรกับยะฮูดเลยเหรอนี่คำพูดนี่เท็จบาดเด้นนะที่พูดว่าเราไม่ได้เป็นศัตรูกับยะฮูดเพราะเขาเป็นยะฮูดซึ่งคำพูดนี้ของอะห์มัดยาซีนเนี่ยไม่แปลกครับเพราะมันเป็นคำพูดที่เขากันกรองมาจากฮะซันอัลบันนาผู้นำสูงสุดของไอควานมุสลิมินฮะซันบันนาบอกว่าอินนะคุซูมะตะนามะอัลยะฮูดไลซัดดีนียะตุนไลซัดดีนียะตันซันบันนาบอกว่าความขัดแย้งระหว่างเรามุสลิมกับยะฮูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องศาสนาเนี่ยปัญหานะครับอุลามะอธิบายว่ายะฮูดเนี่ยที่อัลลอฮ์กริ้วโกรธเนี่ยเพราะพวกเขามีความรู้แต่ไม่ตามไม่ปฏิบัติตามความรู้และพวกนี้อุปโลกอะกีดะห์ที่มดเท็ดก่อนที่นาซอรอจะไปอุปโลกอะกีดะห์มดเท็จให้แกนบีอีซาซะอีกนั่นคือยะฮูดอุปโลกอะกีดะห์ที่ว่าอูเซรหรือนักบุญเอซราในภาษาเขาเนี่ยคือบุตรของอัลลอฮ์ทั้งยะฮูดนาซอรอและก็พวกมุชริกีนกุเรชพวกอบูละฮับเนี่ยพวกนี้เนี่ยมีอะกีดะห์ที่ชั่วร้ายคล้ายๆกันก็คือหาลูกให้อัลลอฮ์นะอูซบิลลาห์พวกมุชริกีนบอกว่ามะลาอิกะห์เนี่ยเป็นเพศหญิงแล้วก็เป็นลูกของอัลเลาะห์พวกยะฮูดบอกว่าอูเซดเป็นลูกของอัลเลาะห์นะซอรอมาทีหลังนบีอีซาเป็นลูกของอัลเลาะห์3พวกนี่วนอยู่กับเรื่องอัลเลาะห์มีบุตรหมด
ล่นไหนบอกว่าเราไม่ขัดแย้งกับเรื่องอะกีดะอะไรกันอะไรกันส่วนนะซอรอเนี่ยวะลัดดอลีเนี่ยพวกนี้หลงผิดอุลามะอธิบายว่าเพราะนะซอรอเนี่ยคือผู้ที่รักอัลลอฮ์อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แต่ไม่มีความรู้อิบาดะห์อย่างเดียวเลยอ้อนวอนสวดต่อพระผู้เป็นเจ้าร้องห่มร้องไห้แต่ไม่มีทางนำอิบาดะห์ด้วยความโง่เขาก็เลยหลงผิดอีกอิบาดะห์ด้วยความโง่เขาก็เลยหลงผิดอีกแล้วเป็นไปได้ยังไงมุสลิมเราเนี่ยไปแชร์คำพูดนี้โดยที่ไม่ได้รู้ตัวเลยว่าคำพูดเนี่ยขัดกับแม้แต่ซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ยังไม่ได้ไปซูเราะห์อื่นเลยขัดกับซูเราะห์อัลฟาติฮะห์แล้วก็แชร์กันพอมีคนไปเตือนเอาเคืองอีกแล้วจะไปอยู่กับกุรอานยังไงจะสถาปนาสังคมให้มีกุรอานขึ้นมาเป็นระบอบได้ยังไงในเมื่อซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เนี่ยเรายังงงกันในความหมายอยู่เลยนะครับต่อมาอีกบางคนเนี่ยหนักไปกว่านั้นไม่ให้ความสำคัญกับอะกีดะห์ไม่สนใจอะไรเลยขอแค่ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมีความห้าวหาญต่อยะฮูดพอแล้วอะกีดะห์ยังไงช่างหัวมันไม่ได้สนใจอะไรเลยแล้วจะไปประสบความสำเร็จได้ไหมเราจะเอาทางนำจากอุรานนะอ่ะจบซูเราะห์ฟาติฮะห์เราเข้าซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์จริงๆเนี่ยถ้าเรามีcommon sense สักนิดนึงอ่ะนะสามัญสำนึกซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยอัลบะเกาะเราะห์แปลว่าวัวใช่มั้ยวัวเพศเมียตั้งชื่อซูเราะห์นี้มาจากเรื่องอะไรจำได้มั้ยมาจากเรื่องอะไรเรื่องยะฮูดอ่ะเรื่องยะฮูดกับนบีมูซาเรื่องที่ฟื้นคืนชีพวัวขึ้นมาใช่มั้ยเรื่องที่หาฆาตกรเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความบลาละของพวกยะฮูดอีกชื่อซูเราะห์นี่ก็บอกอยู่แล้วนะครับทีนี้ขึ้นซูเราะห์บะเกาะเราะห์มาซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยขึ้นต้นซูเราะห์มาเนี่ยอุลามะอธิบายว่าต้นซูเราะห์มาตั้งแต่องค์การแรกของซูเราะห์ไปจนกระทั่งถึงองค์การที่20เนี่ยทั้งหมดในนั้นน่ะคือการแบ่งประเภทของมนุษย์คือการแบ่งประเภทของมนุษย์อัลลอฮ์ขึ้นซูเราะห์มาอย่างที่เรารู้กันนะอัลิฟลามีมใช่มั้ยซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีคัมภีร์กุรอานนั้นซาลิกในภาษาอาหรับเนี่ยคำว่าซาลิกเนี่ยคือการชี้ไปยังสิ่งที่อยู่ไกลนะถ้าเราแปลภาษาให้มันตรงเป้าก็คือคัมภีร์กุรอานนู่นนั่นคือไกลไงใช่มั้ยนะซึ่งแน่นอนเราก็อาจจะเกิดคำถามว่าเอ๊ะเราไกลนี่ยังไงทำไมกุรอานถึงถูกชี้ว่ามันอยู่ไกลเพราะอะไรรู้ไหมมีคำอธิบายหลากหลายและส่วนหนึ่งจากคำอธิบายนั้นก็คือเพราะอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ประทานลงมาเนี่ยมาจากเบื้องบนเพราะญิบรีลอะลัยฮิสสลามนำกุรอานมาจากพระผู้ที่ทรงอยู่เบื้องบนนี่ขึ้นต้นซูเราะห์มาเนี่ยมีคนร้อนอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าบางคนเนี่ยพระเจ้าไม่รู้อยู่ไหนบางคนบอกอยู่ทุกที่เนี่ยอยู่หมดเลยอย่างเงี้ยนั่นก็อีกแบบนึงอีกใช่มั้ยคัมภีร์อัลกุรอานอันนี้เนี่ยที่เราอ่านอยู่เนี่ยไม่มีข้อสงสัยภายในไม่มีข้อสงสัยใดๆในตัวมันก็คือต้องเชื่อในคัมภีร์กุรอานจริงๆนี่บางคนอัลลอฮ์บอกสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์กุรอานเนี่ยเกิดความสั่นคลอนเอ๊ยยังไงสุดท้ายทำไงตะวีลเอ้ยอธิบายให้เป็นอย่างอื่นอธิบายให้เป็นอย่างอื่นอธิบายให้เป็นอย่างอื่นและนี่ลักษณะถ้าเป็นอย่างนี้จะไปหาทางนำยังไงจากอัลกุรอานอัลลอฮ์ยืนยันในอายะห์นี้ว่าคัมภีร์อัลกุรอานนี้ไม่มีข้อสงสัยครับว่าไม่มีข้อสงสัยคือเอาเลยเชื่อเลยนั่นคือไม่สงสัยใช่ไหมล่ะเหมือนคุณเนี่ยเป็นป่วยอยู่ป่วยชนิดนึงอ่ะหมอบอกว่าเนี่ยยาตัวนี้เนี่ยรักษาได้จริงๆแล้วคุณไม่สงสัยเลยคุณเชื่อจริงๆว่ายาเนี่ยรักษาคุณทำไงคุณก็กินเข้าไปทันทีแต่นี่อัลลอฮ์บอกว่าคัมภีร์กุรอานนี่ไม่มีข้อสงสัยแต่คนหลายๆคนในสังคมเนี่ยพวกประเภทหัวใจมีโรคกันกุรอานเนี่ยพวกนี้จะหาเรื่องทำให้คนเนี่ยหลงผิดทั้งๆที่มีกุรอานอยู่ในมือตั้งแต่วาทะที่บอกว่าอัลลอฮิร์ไกรมุรอน
นี่ก็อีกอันนึงอีกบางแนวทางเนี่ยอย่างแนวทางพวกอาชัยเอรอห์เนี่ยนะพวกนี้บอกเลยนะว่าใครก็ตามแต่ที่ไปเอาความหมายตรงๆจากอัลกุรอานในส่วนของอายะห์ที่อัลเลาะห์พูดถึงลักษณะของพระองค์ใครไปเอาตรงๆอ่ะนะตกศาสนาเป็นกุฟรอัลลอฮ์ดูพูดนะอุซูลุลกุฟรอัซซอฮิรเขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้มนุษย์ตกศาสนานี่คือเราไปเชื่อกุรอานตรงๆอ่ะดูมันมีอันนี้ก็พวกนึงนี่พวกนึงส่วนอีกพวกนึงโอ้ยกุรอานเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยมันเป็นบริบทยุคนั้นมันจะเอามาใช้ตรงๆทื่อๆยุคนี้ไม่ได้ฮะนี่ก็อีแบบนึงอีกแต่ทุกคนบอกว่าผมไม่ได้สงสัยกุรอานนะผมไม่ได้สงสัยนะแต่เวลาให้เอาเป็นไงลูกเล่นอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้สมัยนี้เนี่ยแนวคิดสตรีนิยมกำลังรุนแรงมีแต่คนเสนอหน้ากันแต่มาเป็นเฟมินะเนี่ยสตรีนิยมเมื่อวันก่อนเป็นไงไอ้มาเลเซียเน็ตไออะไรเน็ตไอดอลสักคนหนึ่งผู้ชายไปแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนนึงแล้วเป็นข่าวซะงั้นไร้สาระไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหลักการแต่พอเป็นเรื่องแบบละครหลังข่าวอย่างเงี้ยนะคนก็อินชอบกันโอ้แสดงความเห็นกันนะทั้งที่อายะห์กุรอานอัลลอฮ์ก็พูดชัดเจนฟังกีฮูมาตอบะละกุมมินันนิซาอิมัสนาวะซุลาซะวะรุบะอัลลอฮ์บอกว่าจงแต่งงานกับหญิงที่เจ้าประสงค์หญิงที่เจ้าเนี่ยสู่ขอต้องการแต่งงาน2 3 4สังเกตตัวเลขที่อัลลอฮ์ใช้นะอัลลอฮ์สตาร์ทด้วย2นะทำไมอัลลอฮ์ไม่ใช้คำว่า1ทำไมอุลามะบางท่านเขาบอกว่าที่อัลลอฮ์เริ่มด้วย2เป็นการชี้ในออกมาว่าพื้นฐานเดิมผู้ชายควรจะมี2คนพูดอย่างนี้ร้อนหูละเพราะว่าอะไรครับเพราะคอลีลุลลอฮ์คอลีลุลลอฮ์ผู้ที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดคนหนึ่งในหมู่มนุษย์คือนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามท่านก็มี2คนส่วนผู้ที่อัลลอฮ์รักยิ่งกว่าอิบรอฮีมคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีกี่คนเราก็รู้กันอยู่แล้วก็อ่านประวัตินบีมาแล้วแต่เอาเถอะอุลามะเขามีข้อขัดแย้งกันบางท่านบอกว่าไม่มี1คนในประเสริฐที่สุดอันนี้เป็นข้อขัดแย้งของอุลามะนะอุลามะเขาเถียงกันว่าตกลงเนี่ยในศาสนาเนี่ยมี1คนหรือมีหลายคนประเสริฐอะไรประเสริฐกว่ากันแต่ทุกคนเห็นตรงกันว่ามีหลายคนน่ะได้เป็นสิ่งที่อนุญาตอยู่แล้วไม่มีใครขัดแย้งแต่ปรากฏว่าคนที่ติดเชื้อแบบเฟมินิสต์สตรีนิยมนะเขาก็จะแสดงอาการใช่ไหมเวลาเขาบอกเขาเอ้ยเราไม่ได้ปฏิเสธกุรอานเราเชื่อเราไม่สงสัยเราไม่สงสัยแต่พออายะห์นี้เป็นไงหาเรื่องไปหาอะไรประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมอะไรต่อมีอะไรมาเพื่อจะไม่ให้คนเนี่ยมีสิทธิ์ในการนี้กะผมไม่ได้จะไปลงรายละเอียดเรื่องกฎเกณฑ์เงื่อนไขความยุติธรรมอะไรนะเรากำลังพูดถึงหลักการอยู่มีบางคนมุสลิมท่านหนึ่งนะอยู่แถวๆหน้ารามเนี่ยมาเถียงกับอาจารย์อินยาสใน Facebook พยายามจะเถียงเพื่อจะไม่ให้มุสลิมเนี่ยนิกะห์2คนได้อีกแล้วยุคนี้โดยการพยายามจะอ้างว่าเพราะว่าเอาจริงๆตลอด 1,400 ปีเนี่ยมีวิจัยสถิติออกมาว่ามุสลิมที่แต่งแบบมากกว่า1คนเนี่ยส่วนน้อยไม่ได้ทำกันเยอะหรอกแล้วส่วนน้อยเลยยังไงอ่ะส่วนน้อยแปลว่าไม่ฮาลาลน่ะฮะหะดีษนบีหะดีษนบีอันนี้พูดตามฮุกมนะหะดีษนบีเนี่ยอนุญาตให้มุสลิมเนี่ยกินฮะยีน่านะมีอยู่อันนี้ในหมวดฟิกอ่ะคุยกันอีกทีแต่ว่าสั้นๆฮะยีน่าเป็นสัตว์ที่ศาสนาอนุญาตให้กินมีหะดีษแล้วยังไงมุสลิมส่วนใหญ่ในโลกนี้กินหรือเปล่าก็ไม่ได้มีใครกินอนุญาตนี่ก็เรื่องนึงนึกออกมั้ยนะครับคนเนี่ยไม่ว่าจะแต่งเยอะแต่งน้อยนี่อีกประเด็นนึงประเด็นก็คือศาสนาให้แต่งนี่นั่นคือลักษณะที่ต้องการจะเบี่ยงเบนผู้คนออกไปจากกุรอานแต่บอกว่าตัวเองศรัทธาบอกว่าตัวเองนั้นไม่สงสัยแล้วก็เช่นเดียวกันมันจะมีอีกประเภทนึงเวลาใครจะนิกะห์คนที่2เนี่ยมันก็จะมีวาทะแบบว่าคือแทบจะต้องเหมือนท่านนบีถึงจะแต่งได้โอ้ต้องยุติธรรมต้องอย่างนี้แล้วเวลาเห็นแต่งคนเดียวน่ะเมากับท่อมก็แต่งกันนะแน่นอนเราไม่ได้ปฏิเสธว่าการนิกะห์เนี่ยไม่ว่าจะ1คนหรือ2คนคุณจะต้องใช้ซุนนะห์นบีเนี่ยแต่ทำไมคุณไม่ได้มีปัญหานะเวลาผู้ชายคนหนึ่งไปแต่งกับมุสลิมะคนหนึ่งแต่งแบบคนเดียวแล้วผู้ชายคนนั้นเละเทะไปหมดงานแต่งเปิดเพลงฮารอมแล้วเต้นกันไม่เห็นมีใครมาบ่นเลย
พอทีเขาจะแต่งคนที่สองนะฮะนี่ไงเพราะอะไรครับทั้งหมดทั้งหลายคือติดเชื้อความคิดที่ไม่ใช่อิสลามไปฮุดัลลิลมุตตะกีนอัลกุรอานนี้เป็นทางนำต่อผู้ที่ยำเกรงทีนี้อัลลอฮ์เล่าลักษณะของผู้ศรัทธาอัลลซีนยูมินูนบิลฆอยบวะยุกีมูนัศอลาห์วะมิมมารอซักนาฮุมยุนฟิกูนนี่ลักษณะของผู้ศรัทธาบรรดาผู้ศรัทธาคือผู้ที่จะได้รับทางนำในอัลกุรอานเนี่ยลักษณะของเขาคือ1เป็นผู้ที่ศรัทธาต่อสิ่งลี้ลับสิ่งลึกลับอัลไกบศรัทธาต่อสิ่งลึกลับฉะนั้นไม่ถือว่าคนคนนั้นจะได้ทางนำจากอัลกุรอานถ้าเขาไม่เชื่อตามที่กุรอานระบุถ้าเขาไม่ให้ความสำคัญกับอะกีดะห์อย่ามาหวังว่าตัวเองจะได้ทางนำจากอัลกุรอานเพราะนี่คือลักษณะข้อแรกที่กุรอานพูดศรัทธาต่อสิ่งที่เป็นเรื่องลี้ลับการศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยถือว่าเป็นที่สุดของเรื่องที่เป็นเกรบที่สุดของเรื่องที่เป็นสิ่งลี้ลับเพราะมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์ระบุชัดเจนนะไลซักกะมิสลิฮิชัยอุนมนุษย์เนี่ยจินตนาการอัลลอฮ์ไม่ออกหรอกอัลลอฮ์ไม่เหมือนสิ่งใดทั้งสิ้นท่านนั้นต้องศรัทธาแต่สังคมเราเป็นยังไงอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์เป็นอย่างไรเถียงไม่เชื่ออาอามิงตุมแมงฟิสซามาอิอัลลอฮ์บอกเจ้าจะปลอดภัยจากผู้ที่ทรงอยู่เบื้องบนของชั้นฟ้ากันนั้นหรืออัลลอฮ์กล่าวชัดเจนไม่เชื่ออีกไม่ได้อยู่บนได้ยังไงหาที่แฮลล์ฮะนี่ไงแล้วบอกว่าเชื่อแล้วสุดท้ายพอเกิดการโต้เถียงมันก็จะมีคนโลกสวยออกมาว่าไม่ต้องทะเลาะกันแล้วไม่ต้องทะเลาะเราเอาอิสลามเป็นพี่น้องกันอัลลอฮ์พูดในอายะห์นี้ว่าผู้ศรัทธาต้องเชื่อในสิ่งเร้นลับต้องเชื่อในสิ่งเร้นลับจะมาเป็นพี่น้องโดยไม่อยู่บนอัลกุรอานได้เหรอก็ไม่ได้และจะเอากุรอานอย่างไรถ้าเราไม่มีลักษณะตั้งแต่ข้อหนึ่งแล้วรู้ไหมครับสังคมซุนนะห์เมืองไทยนี่เล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังสังคมซุนนะห์เมืองไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในสังคมที่แตกแยกกันอย่างน่าเศร้าที่สุดประเทศไทยในซุนนะห์เข้ามานานแล้วนะซุนนะห์เข้ามานานแล้วนานกว่าที่ทุกท่านเนี่ยจะจินตนาการได้ว่านานแค่ไหนเพราะที่ผมเจอข้อมูลมาเป็นหลักเป็นอักษรเป็นลายลักษณ์เนี่ยซุนนะห์เดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทยเข้ามาสู่กรุงเทพเป็นที่แรกด้วยนะในประเทศไทยเนี่ยเข้ามาตั้งแต่ปลายสมัยถ้าเป็นประเทศไทยก็คือรัชกาลที่6นู่นในยุคโร6นู่นซุนนะห์มาถึงไทยแล้วเห็นมั้ยล่ะและสิ่งนึงที่เราลืมคิดไปก็คือซุนนะห์มาถึงไทยแรกๆเนี่ยมาถึงที่กรุงเทพนะที่แรกไม่ได้เข้า3จังหวัดเป็นที่แรกมาถึงที่กรุงเทพที่แรกคือที่บางกอกน้อยนี่มาถึงตั้งแต่สมัยนู่นแล้วสังคมซุนนะห์เนี่ยที่คือตอนที่ซุนนะห์มาถึงไทยเนี่ยสังคมมันก็จะรู้กันว่าจะแบ่งเป็นเก่ากับใหม่ละสังคมซุนนะห์เนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันมาตลอดไม่ได้มีปัญหาอะไรกันในกลุ่มที่ถูกเรียกว่าคณะใหม่ซุนนะห์เนี่ยจนกระทั่งสังคมซุนนะห์เนี่ยเข้าสู่ข้อพิพาทแตกแยกครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี2500ถดเมื่อปี2492ซึ่งที่อยู่กันที่นี่ไม่น่าจะมีใครเกิดตอนนั้นทั้งสิ้นแต่ที่ผมรู้เพราะผมมีเอกสารนะนะไม่ใช่ว่าผมไปเกิดทันหรอกตำราลายลักษณ์ที่เก็บมาจากยุคนั้นถึงยุคนี้เนี่ยคือสิ่งที่ยืนยันชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นคำบอกเล่าเนี่ยส่วนใหญ่มันเอาอะไรมากไม่ได้เพราะมันมีหลงลืมแต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดที่สังคมมุสลิมเราต้องเก็บให้ดีก็คือเอกสารตำราต้องเก็บให้ดีตอนราวๆปี2476-77เนี่ยมุสลิมไทยยังเถียงกันเรื่องเก่าใหม่กันอยู่นะผมไปเจอตำราเล่มนึงตำราเก่าเลยของฝั่งคณะเก่าเขาเขียนตอบโต้ฝั่งซุนนะห์เราเรื่องไม่ตามอิหม่ามชาฟิอีเรื่องบิดอะห์เรื่องอะไรตั้งแต่ยุคนั้นแล้วแต่พอตอนปี2492เป็นต้นมาเนี่ยซุนนะห์แตกกันเองคนไม่ทำบิดอะห์เนี่ยคนที่ไม่ทำชิริกเนี่ยมาแตกกันเองเพราะอะไรครับเพราะเริ่มมีคนมาสร้างอะกีดะห์แปลกๆขึ้นในสังคมมีคนเนี่ยทำหนังสืออธิบายอัลกุรอานและคนเนี่ยใหญ่ด้วยในสังคมเป็นคนที่บริจาคงบให้โรงเรียนต่างๆและผมบอกไว้เลยว่าอาจารย์หลายท่านในสังคมเนี่ยก็คนของเขาถึงไม่กล้าพูดเงียบกันหมดไม่กล้าเตือนอะไรเพราะ
มีบุญคุณซึ่งกันและกันนี่แหละปัญหาอาจารย์อะไรเดี๋ยวไว้คุยหลังไมค์แล้วกันมีคนเนี่ยทำหนังสืออธิบายกุรอานหนังสืออธิบายกุรอานตั้งแต่ปี2492นู่นและในหนังสือเล่มนี้เขาเขียนที่คำนำเลยนะว่าเราต้องอธิบายกุรอานแบบใหม่บ้างเพราะว่าโลกเนี่ยมันเดินไปข้างหน้าเราจะมาเข้าใจกุรอานแบบเดิมๆเนี่ยไม่ได้และสุดท้ายเป็นไงครับเละเทะหมดเลยครับนบีอีซามีพ่อแผลงแผลงมาแล้วนบีอีซาตายไปแล้วมั้งล่ะนบีอีซามีพ่อมั้งล่ะมาลาอิกะห์เนี่ยที่อัลกุรอานระบุว่ามีปีกไม่ได้มีปีกจริงหรอกอันนั้นเป็นประมาณว่าเป็นเหมือนกับความนอบน้อมไปหนักที่สุดไปกว่านั้นก็คือนบีอาดัมเนี่ยมาจากละอองอีเธอร์เขียนขนาดนี้เลยนะอะไรนบีอาดัมมาจากละอองอีเธอร์สมัยนั้นคือวิทยาศาสตร์เพิ่งกำลังบูมไงก็เลยอธิบายไปในตอนไหนหมดนบีอาดัมมาจากละอองอีเธอร์อะไรนบีอาดัมมาจากละอองอีเธอร์แล้วดูไปดูมากลายเป็นว่าเหมือนราวกับว่านบีอาดัมเนี่ยวิวัฒนาการมาจากอีกอันนึงอีกสุดท้ายเป็นไงครับสังคมซุนนะแตกครับแตกกันหนักมากแตกแบบแตกจริงๆอ่ะแตกจนกระทั่งต้องไปเรียกทูตซาอุสมัยนั้นมาเคลียร์ไม่ได้แต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยลืมกันหมดแล้วปัญหาพวกเนี้ยเพราะว่าผู้เกี่ยวข้องก็เสียชีวิตกันไปเยอะแล้วแต่คนที่อยู่สมัยนั้นน่ะรู้กันว่ามันขัดแย้งมากขัดแย้งจริงๆขัดแย้งจนกระทั่งชุมชนซุนนะห์เนี่ยแยกออกเป็นส่วนๆกันทั้งหมดมาจากการที่มีบางคนเริ่มอะกีดะห์แปลกๆที่ไม่ตรงกับซุนนะห์นบีขึ้นมาความแตกแยกมันเลยเกิดแล้วเวลาความแตกแยกแบบนี้เกิดแล้วเนี่ยทางแก้คืออะไรครับทางแก้คือพามุสลิมกลับไปหาสิ่งที่เคยมีมาก่อนการแตกแยกไม่ใช่ทางแก้คือรักกันเข้าไว้เลิกทะเลาะกันไม่ได้จะเลิกทะเลาะกันยังไงที่เขียนมาเนี่ยมันแตกกันเรียบร้อยแล้วหะดีษนบีบอกว่าก่อนวันกิยามะห์น่ะสัญญาณนึงที่จะเกิดขึ้นคือท่านนบีอีซาจะกลับมาเขาก็ไปอธิบายแปลกๆอีกบอกว่าไม่ใช่อันนี้ไม่ได้ว่ากลับมาจริงๆแต่หมายความว่าอิสลามที่แท้จริงเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่นบีซายอมรับเนี่ยนะจะเข้าไปในดินแดนยุโรปและคนยุโรปจะเปลี่ยนมาเป็นมุสลิมไปไหนตอนไหนหมดชาวถ้ำอัสฮาบุลกะฟีเนี่ยชาวถ้ำกุรอานเล่าว่าพวกเขาเนี่ยนอนหลับใช่ไหมนอนหลับเป็นเวลานานมากแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วพอเขาเลี้ยงหมาเขาบอกว่าไม่ใช่ที่กุรอานเล่าเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องจริงๆแบบนี้อันนี้เป็นการเล่าเหมือนเป็นอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบเฉยๆเปรียบเทียบว่าอะไรเปรียบเทียบว่าชาวยุโรปเนี่ยออกไปชาวยุโรปอีกแล้วเปรียบเทียบว่าชาวยุโรปเนี่ยในวันหนึ่งพวกเขาจะตื่นขึ้นและกลายเป็นมหาอำนาจเพราะอะไรเนี่ยเขาบอกชาวยุโรปมันเลี้ยงหมาไงชาวยุโรปเนี่ยเลี้ยงหมาฉะนั้นมันเป็นสัญลักษณ์ชี้ว่าครั้งหนึ่งชาวยุโรปเนี่ยเคยหลับที่นี่เคยอยู่ยุคมืดในยุคตอนที่โลกมุสลิมแข็งแกร่งในยุโรปเนี่ยล้าหลังยุคมืดในยุคสงครามครูเสดยุคมืดนั่นแหละเปรียบเสมือนหลับและสักพักในยุโรปก็เรเนซองส์คือตื่นละตื่นขึ้นมาแล้วเจอเทคโนโลยีเจอวิทยาศาสตร์และสุดท้ายก็นำหมาเนี่ยพร้อมกองทัพเข้ามายึดโลกมุสลิมไปไหนตอนไหนหมดกลายเป็นว่าไม่มีใครนอนจริงๆไม่มีถ้ำอยู่จริงๆถ้ำที่ว่าเนี่ยเปรียบเทียบเฉยๆว่าอยู่กลางป่าอยู่ไม่เจริญนั่นแหละมันก็จะเป็นอย่างนั้นและก็จะเป็นอะไรแบบนี้ไปได้เสมอถ้ายังมีคนอธิบายศาสนาแปลกๆนะครับนี่คือลักษณะของผู้ศรัทธาคือต้องเชื่อในอัลกอยบเชื่อในสิ่งที่เป็นเรื่องเร้นลับต้องอีมานวัลละซีนยุมินูนบิมาอุนซิลอิลัยกะวะมาอุนซิลมินกับลิกนะครับวะบิลอาคิเราะติฮุมยูกินูนและลักษณะของผู้ศรัทธาก็คือศรัทธาต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานลงมาให้แก่ท่านนบีนี่คืออัสซุนนะห์ละและศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาในคัมภีร์ก่อนหน้าและในเรื่องวันอาคิเราะห์นั้นพวกเขายึดมั่นถ้ามีลักษณะดังนี้อุลาอิกะอะลาฮุดัมมิรร็อบบิฮิมใช่มั้ยคนเหล่านี้แหละอยู่บนทางนำของอัลลอฮ์วะอุลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนและคนเหล่านี้แหละที่จะประสบความสำเร็จแสดงว่าการประสบความสำเร็จเนี่ยลักษณะของผู้ศรัทธาที่มีชีวิตอยู่ภายใต้อัลกุรอานเนี่ยต้องเป็นยังไงสังคมที่มุสลิมจะสำเร็จคือ1ปราศจากข้อสงสัยต่อคัมภีร์มันรวมไปถึงปราศจากข้อสงสัยต่อซุนนะห์ด้วย2
มีศรัทธาต่อเรื่องที่เราสัมผัสไม่ได้เรื่องอัลลอฮ์เรื่องมาลาอิกะห์เรื่องรุกนอีหม่านทั้งหมดเรื่องยินชัยฏอนอะไรทั้งหลายแหละที่กุรอานระบุต้องมีศรัทธาถ้ายังเที่ยวค้างแคลงอะไรต่อมีอะไรจะประสบความสำเร็จได้ยังไงนี่คือลักษณะข้อต่อมาข้อต่อมาก็คือละหมาดเป็นภาพแทนของอิบาดะห์ทางด้านร่างกายละหมาดทีนี้ละหมาดปรากฏตามซุนนะห์ก็ไม่ยอมละหมาดแบบบิดอะห์เละอีกใช่มั้ยล่ะแล้วเวลามุสลิมเถียงกันว่าละหมาดตามซุนนะห์ต้องเป็นแบบนี้ไปสอนคนที่ละหมาดตามบิดอะห์มันก็มีคนออกมาโลกสวยอีกเอ้ยมึงเถียงกันอยู่ได้เรื่องละหมาดมึงเถียงกันอยู่ได้เรื่องเก่าๆมุสลิมตายกันที่ปาเลสไตน์แล้วคำถามมีอยู่ว่าแล้วตกลงถ้ามีการยิงกันที่ปาเลสไตน์เนี่ยไม่ต้องสนแล้วใช่มั้ยว่าละหมาดยังไงฮะพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเขายิงกันที่ปาเลสไตน์เนี่ยเปลี่ยนกิบลาห์ดิมั้ยละหมาดไปทางอื่นละหมาดไปทางอักซอดิมั้ยจะได้อินด้วยเออก็ถ้าเราบอกเฮ้ยไม่ได้ต้องละหมาดไปทันทางกิบลาห์เอาแล้วท่าอื่นน่ะอิริยาบถอื่นในละหมาดเนี่ยไม่ต้องสนใจซุนนะห์หรอใช่มั้ยล่ะถ้าจะเอาแบบสติปัญญาเนี่ยตอนนี้รบกันอยู่ที่ปาเลสไตน์เปลี่ยนกิบลาห์ดีกว่าขอสักเดือนนึงหันไปทางอักซอเนี่ยจะได้รู้สึกอินน่ะมันไม่ได้นึกออกมั้ยครับสงครามจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามแต่ละหมาดต้องแข็งแกร่งเพราะญิฮาดที่ซอฮาบะห์ทำเนี่ยทำไปภายใต้การรักษาละหมาดมีอ่ะสงครามข้างไหนที่ซอฮาบะห์รบกันแล้วก็ละหมาดก็เอาชุยๆไปเอาซุบิลลาห์ไม่มีนะครับและจ่ายซะกาตจ่ายซะกาตและบริจาคทานนี่คือลักษณะของผู้ศรัทธาต่อเป็นอามันอิบาดะห์ในเรื่องทรัพย์สินละเป็นการจัดการปัญหาเรื่องความจนความลำบากของผู้คนในสังคมเพราะอะไรครับตราบเท่าที่สังคมมุสลิมยังมีคนที่ตกทุกข์ได้ยากยังมีคนที่ลำบากตราบนั้นความไม่ดีไม่งามในสังคมมันจะมีเพราะคนที่ลำบากเนี่ยมันจะนำไปสู่การขโมยขาดการศึกษาอะไรอีกหลายอย่างนี่เป็นเหตุผลที่ศาสนาเลยถือว่าซะกาตและการบริจาคทานเนี่ยเป็นพี่น้องคู่กับการละหมาดแยกกันไม่ได้นะใช้ตอบพวกเอเทียสที่ไม่เชื่อพระเจ้าที่มันชอบถามว่าเชื่อพระเจ้าได้อะไรเชื่อพระเจ้าเนี่ยคุณจะได้ซะกาตนะเชื่อพระเจ้าเนี่ยคุณจะได้ซะกาตเชื่อพระเจ้าคุณจะได้ซะกาตอัลเลาะห์เนี่ยไม่ได้ให้มุสลิมละหมาดอย่างเดียวอัลเลาะห์ให้มุสลิมละหมาดและสำหรับผู้ที่ละหมาดนั้นต้องควักตังค์ตัวเองไปให้คนจนถ้าละหมาดแล้วไม่ควักตังค์จ่ายคนจนละหมาดนั้นใช้ละหมาดนั้นถือว่าไม่บรรลุเป้าหมายอบูบักรเคยปราบปรามผู้ที่ละหมาดอย่างเดียวแล้วไม่จ่ายซะกาตมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่สำคัญทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยคือลักษณะของผู้ที่ประสบความสำเร็จอัลลอฮ์สัญญาว่านี่คือลักษณะของผู้ที่ประสบความสำเร็จถ้าเราไม่เอาแบบนี้และจะบอกว่าจะสำเร็จอันนั้นเพ้อเจ้อครับและต่อมาเมื่อสิ้นสุดการพูดถึงลักษณะของผู้ศรัทธาในอายะที่5ตั้งแต่อายะที่6ไปอัลลอฮ์ก็จะพูดถึงตั้งแต่อายะที่6จนถึงอายะที่7จะพูดถึงบรรดาผู้ปฏิเสธคือคนที่แสดงออกชัดเจนว่าเขาไม่ใช่ผู้ศรัทธาเป็นผู้ปฏิเสธส่วนตั้งแต่อายะที่8จนกระทั่งนู่นและไปถึงอายะที่19 20พูดถึงมุนาฟิกีนแล้วผู้ที่ภายนอกบอกว่าตัวเองเป็นมุสลิมแต่ภายในเป็นผู้ปฏิเสธซึ่งอุลามะได้อธิบายว่ามนุษย์ในโลกเนี่ยมันมีอยู่3ประเภทนี่แหละในโลกมนุษย์เรามันมีแค่อยู่3ประเภทนี่1ผู้ศรัทธา2ผู้ปฏิเสธชัดๆเลย3คือมูนาฟิกผู้ปฏิเสธเนี่ยหัวโจกใหญ่คือนาซอรอและยะฮูดจริงมั้ยผู้ปฏิเสธในโลกนี้เนี่ยหัวโจกใหญ่เนี่ยตัวใหญ่ของโลกนี้คือนาซอรอและยะฮูดอัลเลาะห์จึงได้กล่าวเรื่องยะฮูดและนาซอรอเยอะส่วนมูนาฟิกีนคือผู้ที่อยู่รอบๆมุอ์มินฉะนั้นกุรอานเนี่ยขึ้นต้นซูเราะห์บะเกาะเราะห์มานั่นคือการแบ่งประเภทของมนุษย์3อย่างให้เรารู้แล้วนะว่าชีวิตของเราที่อยู่ในโลกเนี่ยเราจะวนเวียนกับคน3ประเภทนี้ถ้าเราแยกไม่ออกว่าผู้ศรัทธาเป็นยังไงมุนาฟิกเป็นยังไงผู้ปฏิเสธเป็นยังไงแล้วเราจะไปหาทางนำจากกุรอานได้ยังไงและที่สำคัญไปกว่านั้นไอ้ตัวการสำคัญที่คอยบั่นทอนสังคมมุสลิมไม่ให้สังคมมุสลิมเนี่ยอยู่กับทางนำจากอัลกุรอานได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยคือบรรดามุนาฟิกีนพวกมุนาฟิกีนเนี่ยคือคนที่
จือปนเข้ามาอยู่ในสังคมมุสลิมโดยที่ในหัวใจไม่ได้อีหม่านและเราตรวจไม่ได้ด้วยเพราะว่าเราล้วงใจเขาไม่ได้แต่นักวิชาการได้กล่าวกันว่าพวกมุนาฟิกีนเนี่ยเราจะดูว่าใครเป็นมุนาฟิกีนหรือไม่เนี่ยให้ดูท่าทีที่เขามีต่อยะฮูดและนัสรอเพราะยะฮูดและนัสรอเนี่ยคือผู้ซึ่งยะฮูดและนัสรอเนี่ยคือผู้ซึ่งมุนาฟิกีนจะแสดงการรักสนับสนุนช่วยเหลือและเข้าข้างอยู่เสมอเมื่อใดก็ตามแต่ที่ยะฮูดและนาซอรอกระทำสิ่งไม่ดีต่อหลักการอิสลามและมุสลิมพวกมุนาฟิกีนจะออกมาแก้ตัวให้ยะฮูดและนาซอรอฉะนั้นการมีอยู่ของยะฮูดและนาซอรอเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้พวกมุนาฟิกีนเนี่ยหางโผล่ออกมาว่ามันเป็นอะไรนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอปิดท้ายการมอบความรู้ในครั้งนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับนี่คือภาพรวมที่ต้องการเตือนมุสลิมให้เข้าใจนะครับว่าเราเป็นมุสลิมเราต้องการมีชีวิตอยู่ใต้ทางนำจากอัลกุรอานเนี่ยเราจะต้องเข้าใจอย่างไรในการเรียนรู้คัมภีร์อัลกุรอานนะครับก็ขอฝากการบรรยายในครั้งนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์